สถานการณ์ข่าวนั้นๆแหละครับมาอธิบายขยายความให้รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไขความกระจ่างให้ฟังตลอด1ชั่วโมงครับคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเป็นที่1มันอาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าเป็นคลื่นข่าวที่อยู่ในใจอ่ะเป็นให้ได้โหลดเลยโหลดแล้วดีมีเราเป็นเพื่อนแอป FM 100.5 โหลดเถอะค่ะมาเป็นเพื่อนกันจะเล่าข่าวให้ฟังทั้งวันเลย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับวันนี้ค่ำวันพุธนะครับ18มกราคมคุณอัญชลีพรกุสุมผมไพศาลมังกรชัยยาอยู่ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะกราบกราบค่ะก็ในวันนี้มีควันหลงเรื่องการไปเยี่ยมบ้านใหญ่ราชบุรีของบิ๊กป้อมนะกูรูการเมืองตอนนี้ไม่เล่นการเมืองแล้วต้องบอกเป็นกูรูการเมืองแล้วนะคุณปรินาไกรครุภวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงของราชบุรีในฐานะผู้เล่นที่อะไรล่ะผู้ชมอยู่ลิงไซด์ครับจริงๆก็เป็นคนปั้นนะคะพี่ชายที่จะลงเนี่ยถูกไหมคะก็บอกว่ามีพ่อเป็นสสมา7สมัยมีน้องเป็นสสมาอีก4สมัยครับไม่เคยแพ้ก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันเขต3ที่จะลงมาประชันกันใช่ค่ะครับนะคะก็คู่แข่งเห็นว่าจะไปอยู่เขต5นะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ยังคิดว่าอยากจะทราบมากๆว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นก็คือเรื่องการเจ้าตัวบอกว่านี่ไม่ใช่การสั่งเด้งเป็นการไปพบเมื่อวานนี้แล้วก็ให้ย้ายก็คืออธิบดี DSI เรื่องนี้ใหญ่มากนะคะพี่ไพศาลใหญ่มากเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่ก็รู้แต่ที่เขาวิเคราะห์กันจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบใช่ค่ะแล้วที่ดิฉันมองว่ามันใหญ่ก็เพราะว่านี่คือหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อ20กว่าปีเพื่อที่จะสถาปนาความยุติธรรมให้กับประชาชนทานหรือทดแทนอำนาจของตำรวจครับถูกไหมคะครับคดีใหญ่ๆมีความเสียหายมากผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลความเสียหายกว้างขวางหรือว่ามากทั้งปริมาณมากทั้งกว้างและคนที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีอิทธิพลให้ส่งมา DSIที่ไปดีดีเอสไอจะอธิบายไงก็ไม่รู้เรียกว่าเด้งก็แล้วกันครับก็อย่างนี้ก็เด้งนะไปมองอย่างอื่นก็ไม่ได้ก็เด้งเพราะว่าก็พ้นจากกรมที่ตัวเองรับผิดชอบไปเป็นไปอยู่นิติวิทยาศาสตร์ไปอยู่นิติวิทยาศาสตร์สลับกันใช่ไหมสลับกันกับทางคุณสุริยะใช่ค่ะพันตุลตรีสุริยะสุริยาใช่ไหมสุริยาใช่ไหมค่ะคนนี้จริงๆเขาเป็นลูกหม้อ DSI นะใช่ค่ะแล้วก็ถูกสไลด์ไปอยู่นิติวิทยาศาสตร์และในขณะที่ อธิบดีเนี่ยคุณไตรยมิตรคุณไตรยฤทธิ์เนี่ยไตรฤทธิ์คุณไตรฤทธิ์เนี่ยนะฮะจากหมอเนี่ยมาโตที่นิติวิทยาศาสตร์นะแล้วจึงมาอยู่ DSIคือเป็นคนร่วมตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มากับแพทย์หญิงพรทิพย์ครับโรจนสุนันท์เป็นหมอผ่าตัดนะเป็นจบแพทย์มช.รุ่นที่1เลยนะคะจบแพทย์สงขลานครินทร์เป็นเด็กมช.เป็นเด็กเกิดที่เชียงใหม่แต่ว่ารู้สึกเข้าใจว่าคุณพ่อเป็นหมอก็ย้ายไปเรื่อยแล้วไปโตที่ภาคใต้เป็นคนสตูลเนื่องจากที่ให้สัมภาษณ์ในอิสราไว้เนี่ยตัวเองเกิดที่ภาคเหนือของเมืองไทยเนื่องจากบิดาเป็นคนสตูลเป็นคนจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนและไปเรียนแพทย์รุ่นหนึ่งที่มช.คุณพ่อของคุณหมอเนี่ยไปเรียนแพทย์ที่มช.รุ่นหนึ่งถูกละเพราะว่ามช.เนี่ย
รุ่นหนึ่งเขาเนี่ยจะประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ70กว่านะคือเข้ามหาวิทยาลัยปี2510ครับพี่อาจารย์ประมาณ72 75ประมาณ75รุ่นคุณสุเทพเทือกสุบรรณมช.รุ่นหนึ่งมันใช่ไหมเกิด92คุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเขาจบมช.รุ่นหนึ่งคุณสุภาพคลี่ขจายคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยคือมช.รุ่นหนึ่งค่ะเข้ามาวิทยาลัย2510คือรุ่นหนึ่งอะค่ะมช.ใช่2510ใช่ค่ะก็ประมาณ74ย่าง75ครับใช่ละพี่ไพศาลเข้าใจถูกละคือคุณพ่อของอธิบดีเนี่ยจบมช.รุ่นหนึ่งแพทย์มช.ส่วนอธิบดีที่จบแพทย์ที่สงขลานครินทร์ใช่ไหมฮะมขมอะไรมขใช่ไหมมอ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 มขคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นมอค่ะใช่มหาดใหญ่ฮะแล้วก็มาช่วยคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เนี่ยทำสถาบันนี้แหละค่ะนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เติบโตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จนมาเป็นรองอธิบดี DSI ก่อนนะคะครับบอกว่าตอนที่มาอยู่ที่ DSI เนี่ย เริ่มต้นจากการที่มาเริ่มต้นทำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็อยู่กับคุณหมอพรทิพย์ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มนิติเวชคลินิกแล้วก็เติบโตจะเป็นรองผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วจนมาเป็นรองอธิบดี DSI โดยที่คุณไตรยฤทธิ์เนี่ยยืนยันว่าเจ้าตัวไม่ทราบมาก่อนตอนที่มาเป็นรองอธิบดี DSI ค่ะที่สัมภาษณ์ไปอิสราไว้อันนี้หมายถึงตอนที่เป็นรองนะคะเจ้าตัวเคยสัมภาษณ์ไว้ว่าไม่ทราบจริงๆว่าจะย้ายมาเป็นรองอธิบดี DSIแล้วก็เพิ่งไปเป็นอธิบดีได้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็เมื่อเดือนตุลาเนี่ย1ตุลา64ใช่เมื่อตุลา64รับตำแหน่งก็ได้พิเศษครบตุลา65ใช่มั้ย64ใช่64เดือนเข้าใจเป็น65ก็ได้ปีกว่าถึงขนาดนี้ก็ประมาณปี 3-4 เดือนครับก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นครับจริงๆผมว่าก็ตั้งแต่ตอนที่ออกจากนิติวิทยาศาสตร์แล้วมาเป็นรองอธิบดีเนี่ยแล้วจู่ๆเป็นได้ปีเดียวก็ลอยขึ้นไปเป็นผู้ตรวจแล้วนะอันนี้บ่งบอกเลยว่าทำงานที่ DSI เนี่ยคงจะไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่ต้องอยู่ได้ปีเดียวเนี่ยเด้งไปเป็นผู้ตรวจเลยแล้วจากผู้ตรวจเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยเอามาจึงไปดึงมาแล้วมาแต่งตั้งเป็นอธิบดีคงต้องการคนที่พูดง่ายๆว่าไม่เข้ากับใครใน DSI เอามาจัดการแล้วก็มีเรื่องที่เขาวิจารณ์กันว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่ว่ามีข้าราชการ DSI ไปเรียกไปตบทรัพย์กลุ่มคนจีนเนี่ยนะที่ไปตรวจที่สถานกงสุลจำแรงนาอูรูเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องฟางเส้นสุดท้ายมากกว่าแต่ว่าเรื่องหลักจริงๆเนี่ยก็คือคุณสมศักดิ์ได้รับการร้องเรียนอย่างมากจากข้าราชการว่าภายในเนี่ยมีการเล่นพักเล่นพวกอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะมีการเล่นพักเล่นพวกมีการเลื่อนเอาเฉพาะคนที่ยอมตัวเองเป็นสายตัวเองอะไรเนี้ยคนที่ไม่ใช่สายตัวเองเนี่ยก็แป๊กกันหมดเลยแล้วเนี่ยมันจึงเกิดมันเพิ่งเป็นเหรอพี่ไอ้สายมันก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้แล้วแต่เข้ามารับตำแหน่งปีเศษเป็นเรื่องสะสมมาตลอดเรื่องร้องเรียนเนี่ยเรื่องร้องเรียนของข้าราชการใน DSI มันเป็นเฉพาะช่วงคุณไตรยฤทธิ์ขึ้นมาหรือว่ามันเป็นมานานแล้วอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าช่วงคุณไตรยฤทธิ์เนี่ยมีคำร้องเรียนเนี่ยเข้ามาที่คุณสมศักดิ์เยอะว่าอย่างนั้นนะตามที่แหล่งข่าวผมเขาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเป็นการเล่นพักเล่นพวกว่าเล่นพักเล่นพวกเลื่อนเพราะพวกตัวเองคนที่ตัวเองก็พักพวกเขาพักพวกนะแต่วันเนี้ยเขามีการแชร์กันในกลุ่มข้าราชการ DSI ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะนัดกันแต่งเสื้อเหลืองเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเขาไม่เอาข้าราชการที่ทุจริตและเล่นพักเล่นพวกฮะเขาว่างั้นนะคือไอ้ตรงนี้เฮ้ยก็ไม่อยากเชื่อเท่าไหร่อะค่ะว่าจะกล้าอันนี้เรียนตามตรงเลยนะฮะครับ
เรียนตามตรงเลยว่าองค์กรไม่ว่าจะตำรวจหรือว่า DSI อ่ะซึ่งเรียกว่าตำรวจก็น่าจะยังครึ่งนึงอยู่ในนั้นน่ะธรรมเนียมวัฒนธรรมตำรวจยังครอบงำอยู่ครับใช่ธรรมเนียมของพวกตำรวจธรรมเนียมขององค์กรที่มีตำรวจผสมอยู่เนี่ยเขาไม่จงไม่ชงชางจงแจ้งอะค่ะพี่เผยสารเคยเห็นตำรวจมาประท้วงไหมคะไม่ค่อยปรากฏอ่ะอันนี้เขาบอกเขาแชร์กันในโซเชียลครับใครไปเชื่อโดเดไปคนเดียวตายเลยนะรู้เลยจริงพี่ไม่ได้เดี๋ยวรอแชร์กันในไลน์ใครเผลอใส่เสื้อเหลืองออกไปทำงานพรุ่งนี้ลำบากก่อนคนแรกเลยคือที่ฉันไม่มีข้อมูลอะไรในนั้นหรอกนะคะแต่ที่ฉันเรียนรู้จากวัฒนธรรมของหน่วยงานพวกเนี้ยไม่มีหรอกค่ะจะมาส่วนมากเขาเป็นคลื่นใต้น้ำกันใช่ไหมก็เคยเห็นไหมล่ะคะตำรวจออกมาประท้วงเจ้านายไม่ค่อยมีมีไปยิงเจ้านายตายบนโรงพักเลยแบบนั้นแต่ไอ้พวกมาประท้วงไม่มีแล้วยังก็ว่าวัฒนธรรมประท้วงก็ไม่น่าจะมีที่ DSI ที่มีตำรวจมากกว่าครึ่งด้วยคิดว่าอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่อ่ะข้อเท็จจริงยังไงเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าที่เขาพูดกันก็เป็นอย่างเนี้ยคือว่าเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนว่าเขาว่ามีการเล่นพักเล่นพวกกันภายใน DSI เยอะแล้วก็กลุ่มไลน์ก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้มาประท้วงกันนะจากพนักงานข้าราชการที่รักความเป็นธรรมอันนี้คงไม่ได้ประท้วงแล้วหมายถึงว่าจะมาเฮกันนะเพราะว่าย้ายแล้วนี่อ๋อจะมาดีใจมาดีใจกันแล้วก็อะไรอีกนะบอกว่ามีเรื่องทุจริตด้วยไหมคะตามถ้าในดูในกลุ่มไลน์ที่ว่าจะมาเฮกันเนี่ยเขาเนี่ยเขาบอกว่านัดเขาพูดเรื่องทุจริตใส่เสื้อเหลืองเนี่ยเป็นเรื่องทุจริตแล้วก็เล่นพักเล่นพวกไม่ใช่ว่าเล่นพักเล่นพวกอย่างเดียวเป็นทุจริตด้วยที่จะลืมเชื่อเรื่องทุจริตด้วยครับแล้วทีนี้ถ้าเอาตามแหล่งข่าวอีกนั่นแหละก็บอกว่าพอมันเกิดเรื่องที่สวมรอยบ้านกงสุลนาอูรูเนี่ยหลังจากนั้นคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าให้ดำเนินการลงโทษไว้ก่อนใช่ไหมคะก็ไม่ทันช้ามากเห็นว่า DSI เนี่ยเกิดเรื่องเนี่ยก่อนที่จะเป็นข่าวเนี่ยมีคนมาร้องแล้วนะมีคนมาร้องแล้วว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมีการมาร้องเรียนแล้วว่ามีการตบทรัพย์มีอะไรคุณสมศักดิ์เนี่ยเรียกคุณไตรยฤทธิ์เนี่ยมาคุยแล้วมาสอบว่ามันมีการร้องจริงไหมคุณไตรยฤทธิ์ก็ยอมรับมีการร้องจริงคุณสมศักดิ์บอกว่าให้จัดการตั้งกรรมการสอบเลยให้สอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เลยแม้ว่าจะเป็นแค่คำร้องเรียนเฉยๆเนี่ยก็สอบก่อนเลยปรากฏว่าไม่ทำเนี่ยกลายเป็นว่าตำรวจเขาขยับก่อนแล้ว DSI เนี่ยพูดไม่ออกเลยเพราะตำรวจก็โทษว่า DSI เป็นตัวการจะมาโทษได้ยังไงในเมื่อ DSI ไปแค่5คนตำรวจไปตั้ง14คนบิ๊กโจ๊กแถลงว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาร้องมาที่ DSI โดยกงสุลนาอูรูแล้ว DSI เนี่ยจริงๆแล้วก็มีอำนาจในการที่จะไปขอหมายคนหมายอะไรได้เองอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยกลับมาเชิญทาง191เนี่ยไปร่วมด้วยคล้ายๆเป็นการวางแผนตรวจไปเขาโยนไปงั้นเลยอันเนี้ยคุณสมศักดิ์เขาบอกว่าคุณสมศักดิ์เขาโกรธมากเพราะจริงๆเนี่ย DSI ควรจะรีบจัดการเรื่องนี้แต่ต้นเลยสอบเลยว่ามีจริงไหมถ้าเป็นของตัวเองอะไรไปก็จะได้นั่นไปแล้วบิ๊กจ๊องได้ถามลูกน้องหรือเปล่าว่าไอ้สินบนเนี่ยไปหากับเขาทำไมเขาไปห้าคนเขาไปห้าคนว่ากันว่าเงินเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะพี่ไพศาลรวมเบ็ดเสร็จเขาว่าเกือบ10ล้าน9ล้านกว่ารวมไอ้4ล้านที่ไปเพิ่มยังคะรวมแล้วรวมแล้ว9ล้านเพราะว่าเห็นของกลางเนี่ยมันได้จับของกลางได้2ล้าน5มันมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าประมาณ20ล้านค่ะแต่ว่าส่งของกลางจริงๆเนี่ยแค่2ล้าน5แต่มันมีเงินสดอะไรมากกว่านั้นเนี่ยก็ขยักเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วดูแล้วหารไม่พอหารไม่พอเนี่ยก็เลยให้ล่ามบอกว่าไปจัดการให้เอาเงินมาเพิ่มอีก4ล้านก็เลยนัดแนะภายหลังที่จะมาเพิ่มให้ครับแต่ประเด็นนะบิ๊กโตคือเขาจะมาชวนไปอะไรก็แล้วแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยไปหาแต่เขาเรียบร้อย
ส่วนมาบอกว่าศาลตั้งต้นเป็น DSI ก็โอเคอันนั้นเนี่ยโอเคก็ว่าไปแต่หมายถึงว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาก็มองไงว่าไม่ควรไปเปิดเวทีให้ตำรวจเขาต้องเป็นคนเริ่มต้นไงท่านที่จริงเนี่ยเราเริ่มต้นไปซะช่วงจริงว่าเราตรวจสอบเลยเราไม่รอช้าแต่คุณใจยาลิศกับรอช้าจนกระทั่งตำรวจเขาเป็นคนเปิดเกมนี้เองว่ากันว่าที่ช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าคนหนึ่งที่ระดับผอ.เนี่ยเป็นลูกน้องโดยตรงเลยใช่ไหมคะก็คุณอัจฉริยะเขาก็ร้องไปเขาบอกมีการส่งขึ้นไปผู้ใหญ่อะเขาบอกคนนี้ส่งไปให้ผู้ใหญ่เงินที่ได้มาส่งไปให้ผู้ใหญ่จริงๆคุณอัจฉริยะเขาพูดตรงเลยนะว่าคือใครนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราไม่พูดกันแล้วกันพอเดี๋ยวก็จะมาวุ่นวายอะไรกับเราแล้วคุณอัจฉริยะรู้ได้ยังไงก็คุณอัจฉริยะเขาก็คงปิดแหล่งข่าวเขาไม่บอกกรรมการยังไม่สอบเลยคนที่จะสู้ได้ก็มีอยู่สองคนคือไอ้แก๊งที่เอาเก้ากับเอาล้านไปแล้วส่งขึ้นไปให้ผู้ใหญ่กับอีกคนหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ที่รับเงินแสดงว่ากันว่ามันมีการขู่ด้วยนะที่อันนี้ข่าวเมาอย่างเดียวเลยนะคะว่าที่ไม่กล้าตั้งกรรมการสอบอ่ะเพราะมีการขู่ว่าถ้าเอาเรื่องจะแฉคงมีอะไรกันพอสมควรคาดว่าแต่คุณสมศักดิ์เขาก็งานนี้ก็รีบปัดไปเดี๋ยวต้นลมนะผมก็ยังคาดไม่ถึงอยู่เหมือนกันแต่คิดเราก็พูดแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวไซมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมงานเข้าช่วงนี้เยอะเหลือเกินอธิบดีเหนื่อยจับเลยเนี่ยบางทีอยู่นานไปเป็นอย่างนี้เปล่าคะพี่ไพศาลหนึ่งปีไม่ถึงว่านานเปล่าค่ะรัฐบาลค่ะรัฐบาลอ๋อบางทีอยู่ไปเนี่ยมันทำให้ไม่หลับอยู่นานเนี่ยข้าราชการเขาไม่ได้ระวังตัวเท่าไหร่นะคะคุณสมศักดิ์นี่ก็เป็นรัฐมนตรียุติธรรมครบวาระเลยใช่ไหมใช่ค่ะดิฉันก็ได้ยินพวกคนที่เขาก็ไม่ได้มีปัญหากับรัฐบาลนะคะเขาก็พูดว่าบางทีอยู่นานมันมีปัญหาแบบนี้มันเป็นแบบนี้นานไปมันเป็นแบบนี้มันฝังรากมากที่ถ้ามัน4ปีมันก็เลยเริ่มมาผุดเอาตอนนี้ค่ะพี่ไพศาลใช่เป็นไม่ได้ค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ดีไหมครับค่ะสักครู่ค่ะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129 PEA Contact Center ข่าวดี PEA ให้คุณชำระเงินผ่านแอป PEA Smart Plus ได้ง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอป PEA Smart Plus ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้าแตะที่ปุ่มค้างชำระเลือกรายการชำระเงินเลือกประเภทการชำระเงินและเมื่อชำระเงินเรียบร้อยคุณก็จะได้รับข้อความเตือนการชำระเงินเพียงมีแอป PEA Smart Plus อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129 PEA Contact Center 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุม19:19 นครับคุณอัญชลีพรกับคุยกันต่อนะครับค่ะเมื่อกี้นี้ขอย้อนกลับไปถามสักนิดว่าอยู่สั้นกับอยู่ยาวมันมีผลเรื่องนี้จริงใช่ไหมคะเรียนได้ยินเขาเพิ่งพูดมาวันนี้คือมันมีการตั้งวงคุยกันนะคะพี่ไพศาลว่าเอ๊ะมันมีเรื่องตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยค่ะที่เราก็บอกว่ารัฐบาลก็ดีก็ผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเยอะก็มีจนมีคนในวงก็ผู้ใหญ่เขาบอกมันเป็นอย่างนี้แหละเวลาที่ปกติมันจะอยู่ไม่ยาวแต่ถ้าอยู่ยาวทีไรมันจะเกิดเรื่องแบบเนี้ยอันนี้หมายถึงว่าตัวรัฐมนตรีตัวข้าราชการตัวหน่วยข้าราชการตัวข้าราชการตัวหน่วยอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้ามีรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งดูแลหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นยาวนี่ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยสมมติว่ารัฐบาลไม่มั่นคงเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะระวังตัวหน่อยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเร็วอำนาจไม่แน่ไม่นอนแต่เวลาที่รู้สึกว่าอำนาจเนี่ยอันนี้มันเสถียรค่อนข้างมันเสถียรมันยาวงานนี้ยาวแน่เพราะฉะนั้นก็เลยชิวๆกว่าจะเปลี่ยนมือกว่าจะเปลี่ยนอำนาจมันก็เลยไม่ทันได้เปลี่ยนน้ำ
เลือดมันก็เลยมาแดงในตอนที่มันใกล้ๆที่จะมันงอมมันสุกงอมของมันจนเต็มที่แล้วค่ะที่ในสารเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่า DSI เนี่ยมันมีกรณีว่าอย่างอธิบดีเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาไม่ใช่คนที่เติบโตมาใน DSI เนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายด้วยเขาย้ายข้ามมาใช่ไหมเป็นหมอค่ะเขาย้ายข้ามมาจากนิติวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะเป็นหมอเอ๊ะสมัยที่คุณหญิงพรทิพย์อยู่เวลาที่นิติวิทยาศาสตร์กับ BSI นี่ไปด้วยกันได้ดีใช่ไหมคะไม่ดีเลยลิ้นกับฟันเลยแหละครับดีใจว่าวิญญาณคุณหญิงก็จะนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยสังกัดคือกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมด้วยกันครับด้วยกันแต่ว่าไม่โอเคเลยกับ DSI ก็ลองคิดดูก็แล้วกันวันหนึ่งคนที่นิติวิทยาศาสตร์มานั่งอยู่ที่ DSI มันจะเป็นยังไงงานสืบสวนสอบสวนโดยการใช้นิติวิทยาศาสตร์กับงานสอบสวนสอบสวนโดยใช้วิชาการแบบอาชญาวิทยาแบบตำรวจอย่างเงี้ยนะก็มีการสู้กันอยู่พอสมควรในแง่ทั้งหลักวิชาแล้วก็ตัวบุคคลก็อาจจะเรียกว่าโดยวัฒนธรรม2องค์กรเนี่ยเขาก็วัดอะไรกันอยู่นะคล้ายๆเขาวัดบารมีวัดอะไรกันอยู่นะแต่เรื่องนี้คุณชูวิทย์ไม่ค่อยจะแตะอธิบดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะผมฟังอย่างข้อมูลเนี่ยคุณชูวิทย์ค่อนข้างที่จะโอเคกับอธิบดีคนนี้ด้วยซ้ำไปนะดูก็รู้สึกอย่างนั้นนะดูจากข้อมูลเนี่ยแม้กระทั่งว่าตอนที่คุณอัจฉริยะออกมาแฉว่าสวยไอ้เรื่องการไปตบทรัพย์เนี่ยมีการส่งถึงผู้ใหญ่แล้วมันก็กระทบไปถึงตัวอธิบดีเนี่ยนะคุณชูวิทย์ก็ออกมาโพสต์เลยเล่าที่มาที่ไปของเรื่องเลยว่ามันมีการร้องเรียนอะไรกันยังไงมันเข้ามาระบบยังไงมันเรื่องราวแล้วก็พูดง่ายๆว่าอธิบดียังไม่ทันสั่งการเลยมันมีลูกน้องเนี่ยแอบรู้ข้อมูลแล้วก็เลยย่องไปตบทรัพย์เขาชวน DSI ชวนอะไรด้วยแต่จริงในหนังสือที่อิสลามมาเปิดเผยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะพิเศษสารครับมีการส่งหนังสือจากผู้หญิงที่ชื่อว่าคุณชนิดาเนี่ยส่งไปที่ Republic of Nauru นะคะ Nauru ก่อนบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเธอเดือดร้อนใช่ไหมกงสุลเท่าเนี่ยเธอเดือดร้อนให้แถวนั้นเนี่ยเป็นคนเข้าออกตลอด24ชั่วโมงแถวนั้นเนี่ยเป็นบ้านของพวกนักการทูตทั้งนั้นเลยและปรากฏว่าเข้าออกตลอด24ชั่วโมงและเป็นคนผิวขาวและป้ายทะเบียนก็เป็นป้ายขาวและมันเดือดร้อนคนแถวนั้นที่เขาร้องเรียนมาและหลังจากนั้นเนี่ยพอส่งจดหมายเนี้ยไปที่สถานทูตของกงสุลของนาอูรูแล้วกงสุลนาอูรูก็ส่งจดหมายลงวันที่6ธันวาคมมาถึงอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษนะคะขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือและตรวจสอบค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอธิบดีไม่รู้แล้วก็กลุ่มนี้ไปกันเองเนี่ยถ้าดูจากจดหมายฉบับนี้แล้วก็ไม่ใช่นะคะพี่เหตุสารคุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องเนี่ยส่งมาถึงอธิบดีได้รับหนังสือร้องเรียนนี้แล้วแต่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปแอบปฏิบัติการอ่ะไปตบทรัพย์กันอ่ะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีการตั้งชุดปฏิบัติการด้านการข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือชปของชุดนี้เนี่ยเคยมีสมัยของคุณทาริกเพ็งดิษฐ์ค่ะแล้วก็เป็นชุดที่ทำงานคล่องมากๆเลยว่ากันว่าในขั้นตอนออกไปสืบคดีจะสามารถเบิกเงินทำงานได้นับแสนบาทในแต่ละครั้งสามารถทำได้ทุกคดีหากมองในการปฏิบัติงานตามภารกิจนี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในการสืบหาข่าวเชิงลึกได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพแต่น่าเสียดายที่การปฏิบัติหน้าที่สำคัญดังกล่าวกับต้องมาเจ อปัญหารอยด่างพร้อยจากกรณีนี้ค่ะชุดนี้เป็นชุดปฏิบัติการด้านข่าวของ DSI นะฮะพี่ไพศาล
เพราะเนี่ยที่เขาไปก็แปลกนะเพราะว่าเขาก็เชิญทางฝ่ายสลพ.เขามีทางตำรวจ191อะไรผสมที่กำลังกันไปนะไม่น่าเชื่อว่าไปถึงแล้วกลับร่วมกันหัวกันจดหมายเนี่ยจดหมายที่มาถึงอธิบดีจากกงสุลมาถึงอธิบดีวันที่9ธันวาคมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่16ธันวาคมชุดปฏิบัติการด้านการข่าวชปขที่ว่าเนี่ยตามคำสั่งของอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ28พ.ย. 65ก็ได้ทำเรื่องขอเดินทางไปปฏิบัติราชการระหว่าง20ธันวาถึง20มกราในกรณีเข้าไปตรวจค้นกลุ่มทุนจีนค่ะแล้วก็มีการเสนอตามขั้นตอนอธิบดีกรมสอบสวนลงนามอนุมัติเมื่อ21ธันวาพร้อมแจ้งให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบภายใน4กุมภาพันธ์จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะอันนี้คือข้อมูลในอิสราที่บอกขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของชุดนี้ก็มีการขออนุมัติเสนอเรื่องต่อผู้บริหารตามขั้นตอนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษนี้จึงเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของผู้บริหาร DSI อย่างชัดเจนแหล่งข่าวจาก DSI ได้ยืนยันข้อมูลนี้กับอิสราค่ะแล้วก็มีจดหมายด้วยบอกเลยกงสุลส่งมากงสุลส่งจดหมายมา9ธันวา16ธันวาชุดปฏิบัติการทำงานตามคำสั่งขออนุมัติอธิบดีอนุมัติและบอกเลยว่าให้แจ้งผลภายในที่4กุมภาพันธ์ไม่ใช่ออกไปไม่ใช่ออกไปก็ช่วงระยะเวลาในการขออนุญาตทำงานเนี่ยอธิบดีลงนามอนุมัติ21ธันวาพร้อมให้แจ้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ทราบภายใน4กุมภาพันธ์ส่วนช่วงเวลาไทม์ไลน์ในการทำงานเนี่ยขอปฏิบัติตั้งแต่20ธันวาถึง20มกราออกไปทำงาน20มกราถึง20ธันวา20ธันวาถึง20มกราก็คือเดือนนึงเลยเดือนเต็มแล้วหลังจากนั้น2อาทิตย์ให้รายงานผลกับอธิบดี DSI ค่ะไอ้ที่เขาบุกเข้าไปแล้วไปจับไปถึงไปเข้าไปที่ไอ้ที่พักเนี่ยซึ่งอ้างว่าเป็นที่พักของกงสุลเนี่ยนะเหตุการณ์เกิด22ธันวาเหตุการณ์เกิด22ธันวาก็หลังจากที่ได้รับอนุมัติ2วันนั่นเองก็ขออนุญาตปฏิบัติการวันที่20ธันวาถึง20มกราพอ2วันปุ๊บพออนุมัติก็คงไปนัดตำรวจกับทหารแล้วก็เอาหมายเข้าคนบ้านหลังนั้นเลยแล้วก็ไปวันที่22เลยค่ะเนี่ยวันนี้ข้อมูลดีมากเลยนะทางอิสราทำไว้เนี่ยแล้วก็ได้จดบงจดหมายอะไรมาหมดเลยแล้วก็แหล่งข่าวในนั้นก็ให้มาหมดเลยเนี่ยโอ้ถ้าเป็นอย่างที่รายงานอย่างนี้ก็อธิบดีก็ปัดลำบากนะเพราะตัวเองก็รับรู้และสั่งการถ้ามันมีจดหมายนะคะมันก็มีสิถ้าบอกอย่างเงี้ยว่าขออนุญาตปฏิบัติการ20มกราถึง20กุมภาพันธ์ให้รายงานผลคนที่คุมปฏิบัติการนี่เป็นผู้อำนวยการส่วนโอ้โหระดับนั้นเลยอะค่ะระดับผอ.เลยไปครับก็ที่มี5คนนะก็คน1คนนะคือเบอร์1อะผอ.เลยครับค่ะก็ดูต่อไปว่าพอย้ายแล้วจะยังจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบตามหลังมาหรือไม่สำหรับรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเพราะถ้าเป็นข้อมูลที่สื่ออย่างอิสราเขาเอามานำเสนออย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะสอดคล้องกับที่คุณอัจฉริยะเขาไปร้องนะว่ามีผู้ใหญ่ที่มากกว่าตำแหน่งผอ.เนี่ยรับรู้เรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ครับรับรู้แต่ไอ้สินบนเงินขึ้นไปถึงหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันเป็นการขอปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินี่ฮะซึ่งจริงๆมันต้องมีการสอบนะมันควรจะต้องมีการสอบใช่ไหมให้ยืนยันชัดเจนว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการตบทรัพย์โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะครับค่ะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับค่ะค่ะเจาะทุกเบื้องลึกคุยทุกดราม่ากับ5ตัวตึงจาก5วงการเต้พระราม7มงคลกิจสุขสินธารานนท์พี่เต้ขอเคลียร์หิวแสงหรือดาวดับปลดสบงแล้วมงลงกับแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรชูวิทย์กมลวิสิทธิ์จอมแฉเขย่าอำนาจทุนจีนสีเทาสายไหมต้องรอด
ความหวังคนไม่รอดกับเอกภพเหลืองประเสริฐและนักตรวจสอบร้องเรียนที่ทุกคนรู้จักในฐานะนักร้องขอเคลียร์ศรีสุวรรณจันยาพบกับเขาเหล่านี้ได้ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษ 15:10 ถึง 16:00 นในแชร์เล่าข่าวเด็ด 16-20 มกราคมนี้ร่วมแสดงความเห็นผ่านทาง Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 และ LINE Official @MCOT News 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุมสนับสนุนโดยปีใหม่นี้มอบของขวัญที่ถูกใจผู้รับด้วยพัดลม5ตาริ Happy New Year Happy New Fan 5ตาริ19:31 ครับคุยกันต่อครับคุณอัญชลีพรครับค่ะมาคุยกันต่อค่ะมีเรื่องอันนี้ก็เรื่องดีเอสไอคุณพ่อคุณอภิสิทธิ์เสียแล้วนะฮะคุณหมออัจฉริยะคุณหมออัจฉริยะนี่ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะผมไปดูเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขสมัยรัฐบาลอนันต์ปัญญาลชุน1หลังหลังรสช.หลังรสช.ตั้งคุณอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกรัฐมนตรีคุณหมออัธสิทธิ์เวชาชีวะนี่ก็ถูกดึงมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้นก็คือคุณไพโรจน์นิงสารนนท์เป็นคุณหมอเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอไพโรจน์นิงสารนนท์ค่ะคุณหมอไพโรจน์นิงสารนนท์เป็นรมว.แล้วก็ในแพทย์อรรถสิทธิ์เป็นรมช.ก็คุณหมออรรถสิทธิ์เนี่ยเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นประธานกรรมการมูลนิธิรามาธิบดีเป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์นะฮะก็ท่านเสียชีวิตอย่างสงบนะฮะเมื่อเวลา 11:00 นวันนี้อายุคือ97ปีใช่ไหมคะพี่ไพศาล87เอา87ขออภัยค่ะพรุ่งนี้ค่ะจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพแล้วก็พระราชทานน้ำหลวงอับศพเวลา 17:00 นะคะแล้วก็สวดพระอภิธรรมเลยเวลา 18:00 ค่ะโดยศาสตราจารย์ในแพทย์อรรถสิทธิ์เวชชีวะสมรสกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสดใสเวชชีวะมีบุตรธิดา3คนคนโตก็คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงอลิสาวัชรศิลป์หัวหน้าหน่วยจิตเวชเด็กภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านนี้ก็คือคุณแม่ของไอติมมาคุณหมออลิสาเนี่ยค่ะใช่ครับคุณแม่ของผลิตวัชรศิลป์ครับพี่สาวคนโตเป็นลูกพี่สาวนะคะแล้วก็พี่สาวคนรองก็เป็นนักเขียนใช่ไหมใช่ค่ะคนต่อมาคือคุณงามพันธ์เวชชีวะเรื่องความสุขของกะทิใช่ไหมฮะนั่นได้รางวัลซีไลท์แล้วก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เป็นลูกเป็นบุตรคนที่3แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยค่ะคุณพ่อก็จบอีตันนะค่ะคุณอภิสิทธิ์นี่เขาเข้าใจว่าจบอีตันค่ะคุณหมออรรถสิทธิ์จบอีตันด้วยแล้วก็เรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนจบแพทย์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนคุณอภิสิทธิ์จึงไปเกิดที่นั่นไงเกิดที่อังกฤษที่อังกฤษแต่น่าจะไม่ได้อยู่ที่ลอนดอนอ่ะเพราะว่าทีมฟุตบอลโปรดนี่คุณอภิสิทธิ์นี่นิวคาสเซิลทีมโปรดเนี่ยที่ตอนนี้อันดับแข็งแกร่งเลยขึ้นมาอันดับ4อันดับ3อันดับ4แซงนั่นเลยมั้งแซงแมนยูเลยทีมนิวคาสเซิลทีมโปรดของคุณอภิสิทธิ์เขาเลยครับค่ะในแพทย์อภิสิทธิ์ก็ท่านก็ป่วยแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลรามาอยู่หลายเดือนนะฮะอยู่หลายเดือนก่อนที่จะถึงกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเล่าให้ฟังว่าก็เวียนไปมากับโรงพยาบาลรามาอยู่เป็นประจำก็เห็นคนดังไปอยู่เยอะนะคะที่นั่นนะคะพี่ไพศาลพูดแค่นี้ฮะครับค่ะการเมืองมีกรณี
ผู้บริหารกองสลากพลัสพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือว่าที่เขาเรียกกันน็อตกองสลากพลัสเขาโพสต์เฟซบุ๊กเขาบอกว่าหลังจากโดนปิดไป3วันเต็ม Facebook ของเขาอะนะค่ะไม่คิดเลยว่าโพสต์แรกจะเป็นการโพสต์ถึงคุณรังสิมันต์โรมผมเป็นคนติดตามการเมืองพอสมควรเพราะมันคือสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตสังคมการทำธุรกิจผมรู้จักพรรคก้าวไกลพอสมควรและมีคนในสังคมบอกว่าพรรคก้าวไกลคือฝั่งประชาธิปไตยผมเองก็คิดเช่นนั้นผมรู้จักคุณรังสิมันต์โรมมาตั้งแต่คุณรังสิมันต์ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองและเคยฟังคุณรังสิมันต์อภิปรายที่ชัดๆและติดตามอยู่พักหนึ่งคือกรณีโรฮิงญาซึ่งผมชื่นชมคุณรังสิมันต์โรมในฐานะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและในฐานะนักการเมืองฝ่ายค้านก่อนอื่นผมขอบคุณคุณรังสิมันต์โรมมากที่สนใจและกล่าวถึงตัวผมและพรรคที่ผมกำลังจัดตั้งแต่วันนี้ผมขออนุญาตเข้าใจผิดคุณรังสิมันต์โรมนิดหนึ่งเพราะผมคิดว่าคุณรังสิมันต์โรมตั้งใจดูถูกความคิดของผมและทีมงานประโยคที่ว่ามองว่าในเชิงการเมืองเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องหายากผมขออนุญาตตีความประโยคด้านบนว่าคุณรังสิมันต์โรมมองว่าโลโก้พรรคที่ผมและทีมงานช่วยกันพัฒนาตั้งใจลอกโลโก้พรรคก้าวไกลผมขออธิบายความจริงทางด้านผมดังนี้พรรคเปลี่ยนถูกตั้งขึ้นจากความคิดที่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคมให้ดีขึ้นสโลแกนพรรคเปลี่ยนเพื่ออนาคตเครื่องหมายในคำพูดนะฮะเกิดจากทีมงานในบริษัทเราช่วยกันคิดส่วนเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอผมคิดเองเมื่อเอามารวมกันเลยกลายเป็นพรรคเปลี่ยนเพื่ออนาคตเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอทั้งผมและทีมงานไม่มีใครคิดถึงพรรคก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ส่วนโลโก้พรรคเริ่มต้นออกแบบกันตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม64ความคิดเริ่มต้นคือต้องการใช้ปอปลาเป็นเมนหลักเราช่วยกันออกแบบหลายแบบมากเมื่อออกแบบไปเรื่อยๆผมเห็นว่าปอปลาสามารถมองได้ใกล้เคียงกับเครื่องหมายถูกและในขณะเดียวกันปอปลาก็เหมือนหัวลูกศรแต่เป็นหัวลูกศรพุ่งลงผมเลยโยนโจทย์ไปใหม่ว่าลองพัฒนาจากเครื่องหมายถูกและหัวลูกศรช่วงแรกเราออกแบบกันอยู่นานมากก็ยังไม่ได้แบบที่ถูกใจจนวันที่28พฤษภาคม65เราได้โลโก้ที่ยังไม่ถูกใจผมนักแต่เราจำเป็นต้องยื่นจัดตั้งพรรคเลยใช้โลโก้นี้ชั่วคราวไปก่อนผ่านไปหลายเดือนวันที่23พฤศจิกายน65ผมเห็นโลโก้ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเลยนึกถึงโลโก้พรรคเลยโยนโจทย์ไปให้ทีมงานพัฒนาจนวันที่3ธันวาคม2565ผมได้เลือกดราฟที่ทีมงานผมดราฟมา2ตัวเพื่อพัฒนาต่อเขาก็มีวงเล็บรูปที่1โดยใช้6เดือนอะไรต่างๆย้ำอีกครั้งว่าเราไม่เคยคิดถึงพรรคก้าวไกลเลยถ้าจะยกเครดิตให้เรื่องโลโก้ผมน่าจะยกให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมากกว่าสำหรับเรื่องแนวทางการทำพรรคการเมืองเราเองก็ไม่ได้คิดจะทำพรรคการเมืองแบบเดียวกับพรรคก้าวไกลสำหรับความคิดผมพรรคก้าวไกลทำการเมืองด้วยสมองด้วยความคิดพรรคก้าวไกลพยายามเป็นแรงเคลื่อนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่แต่สำหรับพรรคที่ผมตั้งใจทำขึ้นนั้นผมเป็นชนชั้นรากหญ้าที่อยู่กับปัญหามาตั้งแต่เด็กผมเองคลุกคลีและสัมผัสกับปัญหามาเยอะแนวทางการทำงานของผมจึงเป็นแนวทางการเมืองแบบแรงงานครับเราเน้นการลงมือทำการแก้ปัญหาเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราและประชาชนผมเชื่อว่าเมื่อเราแก้ปัญหาเล็กๆไปเรื่อยๆสุดท้ายในภาพใหญ่มันจะทำให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้นผมขอยืนยันว่าพรรคเรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแน่นอนและเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เรียนแบบใครและไม่มีใครเรียนแบบได้เพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของผมด้วยความเคารพน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ปลแชทอาจไม่ครบถ้วนเผื่อใครสงสัยถ้าผมอยู่ออฟฟิศจะเดินไปบรีฟงานเองแต่ถ้าอยู่นอกออฟฟิศผมจะสั่งงานผ่านไลน์ครับตอนนี้แสดงว่ารังสิมันต์โรมก็คงไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บอกให้น็อตแก้ไอ้เครื่องมาไอ้อะไรนะตราโลโก้พัก
แต่เอาพูดเรียนตรงๆนะผมเห็นทีแรกผมก็นึกถึงพรรคก้าวไกลนะอันนี้พูดตรงๆค่ะเขาก็พูดกันครับเขาก็พูดกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นที่เป็นเรื่องที่เนี่ยเจ้าของกองสลากพลัสเขาชี้แจงครับจริงๆถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรังสิมันเนี่ยไปเล่าให้ใครสักคนฟังน่าจะมีคนห้ามนะว่าอย่าไปโพสต์อย่าไปโพสต์มันจะเข้าทางยิ่งเข้าทางใช่ไหมใช่ไหมคะมีปล่อยไปเถอะไม่ทำไมไม่มีใครห้ามคุณลักษมณ์อะไรจริงนะครับเลยเข้าทางเลยค่ะเรื่องราชบุรีพี่ไพศาลอยากจะพูดมุมไหนคะก็เนี่ยก็อย่างที่คุณปรินาเขาก็วิเคราะห์ให้กับลุงตู่ฟังอ่ะเอาเป็นว่าสรุปนะคุณปรินาเขาบอกเลยที่ลุงป้อมไปเนี่ยแล้วก็หวังว่าจะไปดึงทั้งนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะบอกได้แค่คนเดียวส่วนสุดท้ายจะได้แค่คนเดียวก็คือคุณบุญยิ่งนะที่สงสัยว่าแล้วตกลงคุณบุญยิ่งเนี่ยจะไปอยู่กับบิ๊กป้อมเหรอคะผมว่าไม่มีอะไรชัวร์ฮะนั่นน่ะสิฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาไม่ไปอยู่กับบิ๊กป้อมก็เท่ากับที่ไปเมื่อวานเนี้ยไม่มีสักคนเลยค่ะก็คือที่ไปเมื่อวานนี้ผมก็คิดว่าก็ก็ใช่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้เลยทุกคนก็คุณกาญจนาพูดนะบอกว่าไอ้ที่หวังว่าจะได้คุณนะอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์เนี่ยกับน้องแคมป์ซึ่งน้องแคมป์ดินไม่แน่ใจว่าชื่อจริงกับชื่ออะไรนะทุกคนผู้ที่แสดงตนสมัครสสชื่อว่าน้องแคมป์เนี่ยฮะอัคเดชเนี่ยฮะคุณอัคเดชชื่อไม่ใช่อัคเดชเนี่ยก็ใช่ไหมเขาชื่อมุ่งค่ะเขาชื่อมุ่งค่ะคุณอัคเดชชื่อว่ามุ่งคุณแคมป์นี่ต่างหากคุณปรินาบอกว่าคุณอัคเดชกับคุณแคมป์เนี่ยเวลาพูดกับผู้ใหญ่ให้มองตาซะบ้างแล้วก็บอกบิ๊กป้อมว่าให้โทรไปหาคุณเนวินโทรไปหาคุณต่ออะไรอะสีอ่อนนะคะเลขาพรรคเลขาพรรคเลขาพรรคประชาธิปัตย์ให้ลองไปคุยกับใครต่อใครดูซิว่าทั้ง3ท่านเนี้ยไปคุยอะไรไว้บ้างทำนองนั้นเหมือนกับว่าคิดหรอว่า2คนเนี้ยทั้งคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์หรือว่าคุณมุ่งเนี่ยกับคุณแคมป์เนี่ยค่อยมาอยู่กับบิ๊กป้อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก3คนที่คิดว่าจะมาเอาห้องจริงชัวร์เนี่ยมันเหลือแค่คนเดียวที่ได้ที่นอนมาก็คือเขต1แต่ทีนี้ก็ถามพี่ไพศาลว่าแล้วแน่ใจแล้วว่าเขต1จะไปกับบิ๊กป้อมเพราะฉะนั้นถ้าเขต1ไม่ไปกับบิ๊กป้อมก็เท่ากับจบเลยนะก็ไม่ได้เลยไม่เหลือสักคนคุณวดีเนี่ยคุณกุลวดีเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปปรากฏตัวด้วยอันเนี้ยข่าวมาว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติค่อนข้างแน่นอนแต่คุณบุญยิ่งเนี่ยไม่มีข่าวว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติเพราะว่ากลุ่มเค้าเนี่ยเขาคงต้องคุยกับคุณสมศักดิ์ก็ต้องเคลียร์กันอีกพอสมควรถ้าเขาจะไปเนี่ยคงไปโดยพร้อมเพรียงไม่ใช่จะตัดสินใจไปคนใดคนหนึ่งต้องขยับตั้งแต่คุณสมศักดิ์แล้วก็จะมาถึงเนี่ยสายกลุ่มของคุณบุญยิ่งเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกคุยกับคุณสมศักดิ์เป็นพิเศษนะคะที่เข้าใจว่าท่านนายกคุยคุณสุริยะเป็นพิเศษคุณสุไม่เข้าใจว่านายกดึงคุณสุริยะไปด้วยนะแล้วก็เดนก็ติดยินมาเหมือนกับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วนายกกับคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้าใจถึงใจกันนะแต่ยังไม่แสดงออกเท่านั้นเองตอนนี้มันก็ค่อยใกล้เขาอยู่ในเกณฑ์สัมผัสได้ด้วยใจกันนะดูเหมือนจะคนละเนื้อคนละน้ำแต่ไม่รู้ว่าไปปิ๊งกันตอนไหนนะครับเมื่อวานพี่ไพศาลบอกว่าคุณสุริยะเป็นคนเดียวที่จะแตกออกไปมันก็เลยไปประจวบเหมาะกับว่านายกก็คุยกับคุณสุริยะเป็นพิเศษเมื่อวานนี้ค่ะคือมันมีข่าวของราชบุรีเนี่ยที่บอกว่าทางกลุ่มคุณบุญยิ่งกับแฟนเขาเนี่ยหวังว่าเที่ยวนี้
จะกินรวบทั้งจังหวัดใช่ไหมฮะคือคุณวดีก็เป็นแนวร่วมกันได้อยู่แล้วนะแล้วก็ตัวคุณยิ่งเขาเขต2เขาก็ไปจับมือคุณอัคคเดชกับคุณอะไรสจ.เสงเขต3เขต4แล้วก็จะให้น้องชายสจ.เสงนะเห็นว่าเป็นหลานของสามีคุณเขาก็มาเป็นรองน้องคนนี้มั้งที่เขาเรียกกันน้องแคมป์น้องแคมป์เนี่ยเป็นรองใช่ไหมเป็นรองน่าจะเป็นคนนี้มั้งฮะที่เขาเรียกน้องแคมป์เขาปรินาเรียกน้องแคมป์จะมาสู้กับพี่ชายคุณปรินาที่เขต3แล้วสจ.เสงพี่ชายเนี่ยจากเขต3ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะไปสู้กับคุณบุญลือคุณบุญลือก็คุณบุญลือเองคุณบุญลือเองซึ่งคุณปรินาเขาบอกเดิมจะให้พี่ชายลงใช่ไหมคุณบุญลือแต่ว่าเห็นแล้วก็ศึกครั้งนี้อาจจะหนักหน่อยก็จะต้องลงเองอีกสมัยหนึ่งแหมแล้วคุณปรินาก็เนาะไปว่าใครใส่ซอง300น่ะมันเรื่องอะไรบอกว่าขี้เหนียวเออก็ธรรมดาคุณปรินาเดนว่าถ้าเงินมันหามายากคุณอัคเดชใช่ไหมคือถ้าเงินมันหามาง่ายใช่ไหมคะเออมันก็เต็มที่อ่ะครับแต่ถ้าเงินมันไม่ได้หามาง่ายๆมันก็ตามนั้นนะคะไอ้กลุ่มนี้เขาสายบ้านโป่งค่ะอยู่คนละพื้นที่คุณปรินาเขาอยู่แล้วค่ะก็เลยแซวแรงประธานที่ปัดคุณอัคเดชนะครับค่ะนอกจากนี้เอ๊ะเห็นว่าบิ๊กป้อมจะไปไหนนะจะไปปัดท่านนายกเนี่ยจะไปพิษณุโลกใช่ไหมบิ๊กป้อมไปไหนใช่จะไปปาดหน้านายกอีกสักรอบหนึ่งอ๋อนครสวรรค์จะไปนครสวรรค์ก่อนบิ๊กป้อมเนี่ยจะไปนครสวรรค์นายกพรุ่งนี้นายกไปราชบุรีนะไปราชบุรีค่ะแต่บิ๊กป้อมจะไปนครสวรรค์แล้วก็หลังจากนั้นคิวต่อไป28ยังไงนายกจะไปชุมพรทีมลูกหมีกับพี่น้องเขาจะให้การต้อนรับที่ชุมพร อันนี้ก็ผมสังเกตว่านายกไปเนี่ยราชบุรีเนี่ยก็หวังสสซึ่งเป็นบ้านใหญ่ที่ค่อนข้างชัวร์นะแล้วก็ชุมพร นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างมั่นใจเนี่ยนายกถ้าเขาไล่จุดที่เขามั่นใจว่าบ้านใหญ่ลงแล้วก็โอกาสที่จะได้เนี่ยแทบจะนับได้เลยนะว่าประมาณเท่าไหร่ชัวร์แต่เขาว่ากันว่าชุมพรเดินคุยกับพวกประชาธิปัตย์พวกประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไปเสียท่าวุ่นวายเรื่องสมัครนายกอบต.และมันไปทำให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่มากกลุ่มลูกหมีนะเขาบอกว่าบางทีเล่นเวทีใหญ่แล้วเนี่ยอบต.เนี่ยปล่อยเข้าไปเถอะให้ชาวบ้านเขาเล่นกันไปเองอย่าไปยุ่งกับเขามากอย่าไปกินรวบไปเสียคะแนนตรงนั้นพอสมควรชุมพรเนี่ยฮะที่เขาว่าที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าปัญหาเป็นยังไงพลเอกประวิตรเตรียมลงพิษณุโลกและนครสวรรค์วันที่20ก็วันอะไรอะคะวันศุกร์นี้นะฮะวันศุกร์โดยช่วงเช้านครสวรรค์เนี่ยไปวันเหมาะด้วยนะเพราะว่า20คือวันจ่ายนครสวรรค์เขาจะมีงานตรุษจีนใหญ่เขาจะไหว้กันวันเสาร์วันศุกร์ที่ไปเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศเริ่มแล้วล่ะครับค่ะช่วงเช้าจะไปกราบสักการะพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะนี่เห็นชื่นชมนะที่วัดใหญ่ที่พิษณุโลกเนี่ยจัดระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากเลยค่ะพี่ไพศาลให้ไปเลยสวยสวยขึ้นเยอะเลยร้านค้าแบบไม่ละเกะละกะเลยนะคะแล้วก็จะไปติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างประตูระบายน้ำท่านางงามที่บางระกำพิษณุโลกยังไม่จบอีกเหรอคะบางระกำโมเดลเนี่ยค่ะมันต้องกี่สิบปีมาแล้วก็มันก็เห็นน้ำยังท่วมแล้วก็น้ำยังแรงกันอยู่ทุกปีมันต้องจบแล้วสิคะบางระกำโมเดลเนี่ยทำไมถ้าเป็นเรียนเป็นคนที่บางระกำเรียนไม่ยอมนะคะเห็นเราเป็นอะไรครับอยากจะทำน้ำท่วมอยากทำน้ำแรงให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ตลอดแต่เราไม่ได้อะไรเลยค่ะ
ลงเงินทำประตูเขาลงเงินให้ตลอดมันไม่ได้มันต้องจบสักทีจัดสรรงบประมาณให้ต่อเนื่องเลยครับเออเห็นเราเป็นอะไรภาพพจน์เราเดี๋ยวน้ำท่วมน้ำแรงเป็นของเล่นที่ไหนล่ะ20ปีที่แล้วก็มายุ่งวุ่นวายกับบางระกรรมอยู่เงี้ยนะตั้งแต่54นะตั้งแต่คุณทักษิณไม่ใช่หรอครับบางระกรรมโมเดลอะหรืออาจสามารถโมเดลอ๋อคุณทักษิณอาจสามารถโมเดลตั้งแต่54มาฮะหลัง54คุณยิ่งรักคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักบางระกรรมโมเดลแล้วก็จะไปตรวจโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านนี่คุณสมศักดิ์จะไปด้วยไหมฮะไม่ไปเพราะเป็นที่พิษณุโลกไม่ใช่สุโขทัยก็อยู่ในรัศมีนะเป็นไม่ได้จะไปต้องไปถ้าเป็นที่นี่ไม่ไปอะค่ะมันยังไงก็ไม่รู้ฝ่ายเรียนหินถ้าได้ไปเนี่ยก็จะรู้สึกแปลกๆอยู่นะผมว่าน่าจะไปมันไปแล้วมันแป๊บๆเหมือนกันเพชรบูรณ์ไม่ไปเนี่ยยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสุโขทัยไม่ไปนี่จะดูแปลกหน่อยเพราะอยู่ใกล้ชิดกว่าครับค่ะก็เพื่อที่จะไปรับฟังความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะไปบึงบอระเพ็ดที่นครสวรรค์ก็จะไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการรัฐบาลเช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากสี่แควโมเดลแล้วก็โครงการแก้มลิงบ้านแหลมทองเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเลยไปเนี่ยพิษโลกนครสวรรค์เนี่ยนะคะไอ้บึงบอระเพ็ดนี่ก็เหมือนกันน้ำแห้งนะคะพี่ไพศาลมันจะไม่เหลือเป็นบึงอยู่แล้วเขาไม่ได้ขุดลอกอะไรมั้งไม่แน่ใจค่ะจะไปเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่ข่าวไม่สมบูรณ์ค่ะไม่ได้บอกว่าจะไปคุยกับสสเป็นดูใจวัดใจอะไรกันยังไงเวลาราชการก็ต้องไปเนี่ยนะรองนายกก็อาจจะมีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะคุณวีรกรคำประกอบอาจจะขอเข้าพบบ้างจะยอมไหมเห็นก่อนจะลาออกจากพรรคบอกเข้าพบยากตอนนี้ออกจากพรรคแล้วจะให้เข้าพบไหมนะเพราะว่าพลังประชารัฐแทบจะไม่เหลือสสที่นครสวรรค์ใช่ไหมหมดเลยนี่ก็คุณอะไรนิโรธฮะคุณอะไรนิโรธประธานวิปค่ะน่าอันนั้นไปอยู่กับนายกไปเห็นไหมขนาดประธานวิปยังไปเลยประธานวิปไปอยู่กับนายกแล้วก็มีคุณอะไรที่เป็นเจ้าของรถทัวร์นั้นอันนั้นน่าจะให้ลูกนิโรธสุนทรเลขานั้นน่าจะให้ลูกน่าจะลูกลงละตัวเองไม่ลงแล้วน่าจะไปอยู่เพื่อไทยนะค่ะส่วนคุณวีรกรก็ภูมิใจไทยใช่ไหมไปกระจายแยกย้ายกันไปสำหรับนครสวรรค์ครับค่ะนะเขาก็คงมั่นใจเรื่องกำลังอะไรต่างๆของพรรครวมไทยสร้างชาติพอสมควรแล้วมั้งคะเป็นไปได้ครับอ๋อนายกจะลงชุมพรนี่จะลงในฐานะที่เป็นสมาชิกแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาตินะก็ไม่ไปในเวลาราชการสิคะไม่ได้ต้องลางานไป28เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันหยุดหรือเปล่าน่าจะเป็นวันหยุดนะเดี๋ยว28วันเสาร์ไปวันเสาร์ใช่ค่ะไปวันหยุดราชการจะไปในนามของแคนดิเดตนายกรวมไทยสร้างชาติจะไปในนามพรรคเลยก็ต้องเอารถส่วนตัวไปค่ะหรือไม่ก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเองครับซื้อตั๋วเครื่องบินเองไปชุมพรใช่ไหมคะก็ไปลงสุราษฎร์แล้วขับย้อนกลับมาหน่อยสัก100กว่าโลเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเอาจริงก็เขาอยู่หลังสวนน่ะพวกนั้นน่ะพวกคุณลูกหมีอะไรพวกนั้นน่ะนะก็เกิดอยู่สุราษฎร์แล้วหลังสวนใช่ค่ะก็ไปลงสุราษฎร์แล้วก็นั่งรถตีย้อนกลับมา100กว่ากิโลหลังสวนนี่น่าจะพูดภาษาใต้แล้วนะพูดใต้ค่ะครับดูจะง่ายแต่ไม่หมูดูจะง่ายแต่ไม่หมูค่ะชุมพรงานครับมีความคืบหน้าเรื่องคดีกรมทรัพย์อยู่เหมือนกันนะคะพี่ไพศาลคดีอะค่ะของปปปที่ปปปปปปค่ะก็เตรียมปปปก็ย่อมาจากกรมประชาการใช่ไหมคะป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบบกปปเปิดเผยความคืบหน้าในการทำสำนวนคดีอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยค่ะว่าในสัปดาห์หน้า
นะคะเตรียมส่งสำนวนให้ปปช.ปปเตรียมส่งสำนวนให้ปปช.ภายในต้นสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันกำหนดภายใน30วันหลังจากที่ปปช.รับเรื่องร้องเรียนถึง26มกราคมซึ่งเมื่อแน่ชัดวันส่งสำนวนแล้วก็จะนัดอธิบดีไปที่ปปช.ต่อไปค่ะส่วนการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่รวบรวมเงินได้ 98,000 ให้กับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรกลุ่มนี้มีพยาน17คนเจ้าของเงิน13คนคนรวบเงิน3คนนายชัยวัฒน์อีกคนหนึ่งทั้งหมดให้การสอดคล้องกันกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่รับผลกระทบจากการจ่ายเงินวิ่งเต้นยกย้ายก่อนหน้านี้มี5คนค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มพนักงานที่มีรายชื่อและตำแหน่งปรากฏอยู่หน้าซองเงินที่ตรวจพบในห้องทำงาน14ซองยืนยันตัวบุคคลได้21ซองแต่ใน14ซองที่สามารถระบุตัวตนได้มี1ซองที่ไม่มีเงินอยู่เจ้าตัวให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในจำนวนนี้มี4คนที่พูดจาเป็นประโยชน์ส่วนที่เหลืออ้างว่าเป็นเงินสั่งทำพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จำลองหมดเลยค่ะซื้อพระบ้างทำนุสาวรีย์บ้างครับแล้วก็เงินนั้นน่ะเอาเงินเข้าเป็นกองทุนช่วยเหลือข้าราชการในสังกัดหรือไม่ก็ช่วยเหลือสัตว์ป่าหรือไม่ก็เอาไปทำอะไรก็ได้ช่วยเหลือข้าราชการก็ได้ช่วยเหลือสัตว์ป่าก็ได้เป็นเงินใช้ด้านอื่นนี่พวกนี้นะดิฉันคิดว่าต้องทำเหรียญหรือทำโล่ให้เขานะพี่ไพศาลเพราะว่าในขณะที่ด้วยผลเอาเขาชอบเรื่องเงินไม่พอไงงบประมาณน้อยแต่ว่ามีจิตใจที่ดีรวบรวมเงินมาช่วยเหลือสัตว์ป่าช่วยเหลือข้าราชการหรือแล้วแต่ว่าจะไปใช้ด้านไหนต้องมอบโล่ให้เขามีเหรียญมีจิตมีจิตสาธารณะใช่ครับนะฮะแล้วจะทำยังไงล่ะเขาบอกว่าไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรทำอนุสาวรีย์บ้างช่วยสัตว์ป่าบ้างเนี่ยครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่หนักมากที่สุดก็คือการสืบสวนสอบสวนก็ต้องสู้กับวัฒนธรรมองค์กรนะวัฒนธรรมองค์กรที่ผมว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ยึดคติไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเนี่ยเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งคือลึกลงไปถึงขั้นว่าคือคนที่จบจากสายงานมหาวิทยาลัยดีๆไหมจบวรรณศาสตร์จบป่าไม้มาด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันเพราะนั้นเขาไม่ฆ่ากันไม่ขายกันไม่ทรยศกันแม้กับจะเป็นเรื่องแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่มีการฆ่ากันยังเป็นคณะที่โซตัสแรงที่สุดอยู่ค่ะพี่ไพศาลอันนี้มันทำให้งานสอบสวนเนี่ยจะยากเพราะว่าโอกาสที่หวังว่าจะยอมเปิดปากซึ่งมันจะต้องทำให้มีคนที่จะต้องติดคุกตัวเองติดอาจจะต้องติดคุกด้วยหรือว่าคนที่ถูกระบุถึงจะต้องติดคุกอะไรเงี้ยนะค่ะก็อาจจะทำให้คนเหล่านี้ไม่กล้าที่จะไปสัดทอดหรือว่าไปให้ข้อมูลไปให้ปากคำตามข้อเท็จจริงค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ประสานจะ2ทุ่มแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะค่ะสนับสนุนโดยปีใหม่นี้มอบของขวัญที่ถูกใจผู้รับด้วยพัดลม5ตาริ Happy New Year Happy New Fan 5ตาริ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุมคุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่18มกราคมพุทธศักราช2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเยติประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองโพคาราเนปาลเมื่อวันที่15มกราคม2566ความว่าพนักท่านประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฑมันดุข้าพเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเยติตกที่เมืองโพคาราทำให้มีผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและยังมีผู้สูญหายอีกด้วยข้าพเจ้าและพระราชนีในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความสูญเสียอันไม่คาดคิดและความทุกข์ยิ่งจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วจุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถือเป็นวันประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งที่ทรงได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาณอนุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2135ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและศิลปะวัฒนธรรมพระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่นั้นแผ่ไพศาลส่งผลให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขทำให้มีประเทศไทยมาจวบจนปัจจุบันและถวายสมัญญานามว่ามหาราชนอกจากนี้กองทัพไทยยังถือเป็นวันกองทัพไทยด้วยเพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราให้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้จบข่าวในพระราชสำนักบมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ทนต่อการทุจริตและเกรงกลัวต่อการทุจริตทุกรูปแบบMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนสถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ชุดแรก195คนเดินทางตรงจากมหานครเซี่ยงไฮ้ถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วพานุเมตันรักษารายงานค่ะที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นายวิจิตแก้วใส่เทียมผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมผู้บริหารหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันให้การต้อนรับผู้โดยสารชาวจีน195คนที่เดินทางมากับเที่ยวบินสายการบินจุนเหลาเที่ยวบินแรกจากนครเซี่ยงไฮ้มีการต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารทั้งลำท่ามกลางอุโมงค์น้ำแสดงสัญลักษณ์ของการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความอบอุ่นประทับใจโดยเฉพาะมาตรการดูแลอำนวยความสะดวกไม่มีปัญหาใดๆโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสายการบินตรงจากแผ่นดินใหญ่นั้นได้รับอนุญาตทำการบินเข้ามาแล้วเวลานี้5สายการบินอยู่ระหว่างการพิจารณาขอใบอนุญาตอีก1สายการบินก่อนสถานการณ์โควิด -19 สายการบินจากประเทศจีนเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่บินตรง19เส้นทาง
ซึ่งปัจจุบันเที่ยวบินตรงมาจากต่างประเทศที่เข้าสู่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งสิ้น11เส้นทาง12สายการบินอย่างไรก็ตามปี2022ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด19ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางต่างประเทศเข้ามาทั้งสิ้น29เส้นทางจาก27สายการบินโดยเฉพาะเส้นทางบินจากจีนมีถึง19เส้นทางมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยว่า 4-5,000 รายพันเมตตารักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับตรุษจีนนี้กทม.จัดรถบริการฟรีส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวถนนเยาวราชและย่านข้าวสารนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งจะเปิดให้บริการเดินรถ BMA Freighter ไปกลับระหว่างถนนเยาวราชและย่านข้าวสารฟรีในลักษณะเดินรถเวียนในเส้นทางระหว่างวันที่20ถึง23มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยมีเส้นทางการเดินรถจากถนนเยาวราชมุ่งหน้าถนนมหาชัยแยกซ้ายไปตามซอยสำราญราชเข้าสู่ถนนสิริพงษ์ผ่านเสาชิงช้าและแยกขวาไปตามถนนดินสอมุ่งหน้าถนนพระสุเมนถนนบวรนิเวศมุ่งสู่ย่านข้าวสารจากนั้นรถบริการจะวิ่งไปตามถนนตะนาวเข้าสู่ถนนบำรุงเมืองผ่านเสาชิงช้าไปยังถนนสิริพงษ์ไปถึงแยกสามยอดและแยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุงถนนพดุงด้าวหรือถนนลำพูนชัยเพื่อมุ่งหน้าไปยังถนนเยาวราชทั้งนี้การนำรถ BMAฟรีเดอร์มาให้บริการช่วงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนนี้เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนให้สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าสู่ระบบรางและส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านสำคัญในกรุงเทพมหานครอีกด้วยซึ่งการนำรถดังกล่าวมาให้บริการช่วงวันดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถในเส้นทางหลักเศรษฐกิจไต้หวันหดตัวมากที่สุดนับจากวิกฤตการเงินโลกไต้หวันแจ้งว่าเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหดตัวรายไตรมาสมากที่สุดนับจากวิกฤตการเงินโลกในปี2552สำนักงานงบประมาณการบัญชีและสถิติของไต้หวันเปิดเผยตัวเลขเบื้องต้นในวันนี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในไตรมาสสุดท้ายของปี2565ลดลงร้อยละ 0.86 จากไตรมาสสุดท้ายของปี2564เป็นการลดลงครั้งแรกนับจากไตรมาสปี2559และหดตัวรายไตรมาสมากที่สุดนับจากวิกฤตการเงินโลกในปี2552อีกทั้งยังย่ำแย่กว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ในเดือนพฤศจิกายนว่า GDP ไตรมาสสุดท้ายของปี2565จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.52 ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะคุณกำลังฟังคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเจาะทุกเบื้องลึกคุยทุกดราม่ากับ5ตัวตึงจาก5วงการเต้พระราม7มงคลกิจสุขสินธารานนท์พี่เต้ขอเคลียร์หิวแสงหรือดาวดับปลดสบงแล้วมงลงกับแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรชูวิทย์กมลวิสิทธิ์จอมแฉเขย่าอำนาจทุนจีนสีเทาสายไหมต้องรอดความหวังคนไม่รอดกับเอกภพเหลืองประเสริฐและนักตรวจสอบร้องเรียนที่ทุกคนรู้จักในฐานะนักร้องขอเคลียร์ศรีสุวรรณจันยาพบกับเขาเหล่านี้ได้ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษ 15:10 ถึง 16:00 นในแชร์เล่าข่าวเด็ด 16-20 มกราคมนี้สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6027แสดงความเห็นผ่านทาง Facebook Fanpage Mcot News FM 100.5 และ LINE Official @Mcot News 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุม20:10 กลับมาติดตาม2มุมข่าวกันในชั่วโมงที่2นะครับคุณอัญชลีพรครับกลับมาคุยกันต่อค่ะมีท่านผู้ฟังช่วยให้ข้อมูลมาบอกว่าคุณแคมป์น้องแคมป์อะไรที่คุณปารีนาเขาเอ่ยชื่อถึงเนี่ยหมายถึงคุณกุลวลีคุณกุลวลีคุณวดีก
ุณวดีนพนพอมรบดีสสพลังประชารัฐเขตหนึ่งผู้หญิงคุณวดีที่มีข่าวว่าจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยค่ะอันเนี้ยคุณมีท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังบอกมาว่าอย่างนั้นนะฮะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณอัญชลีพรมองยังไงฮะเหตุผลฟังได้ไม่ได้อย่างไรคุณสุทินคลังแสงชี้แจงกรณีที่มีเสียงทักท้วงถึงการส่งผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมชุมนุมกลุ่มคนเสื้อเหลืองบ้างร่วมเป่านกหวีดกับกปปส.บ้างนะเคยต่อต้านพรรคเพื่อไทยต่อต้านระบอบทักษิณคุณสุทินบอกว่าจริงๆแล้วก็มีไม่กี่เขตหรอกที่มีคนเหล่านี้ที่ถูกตั้งคำถามแบบนี้ยืนยันว่าใน100เนี่ยของผู้สมัครที่เปิดออกมาจะมีปัญหาแบบนี้ก็ 4-5 คนเท่านั้น95เป็นคนแนวเดิมเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ส่วนที่มีคำถามก็ต้องยอมรับว่าคนเหล่านี้เขาก็มีการสารภาพผิดแล้วก็แสดงตัวตนต่อประชาชนว่าเดินทางผิดมาแล้วและพร้อมที่จะกลับมาทำงานที่สำคัญประชาชนก็ต้องให้การยอมรับด้วยพรรคเพื่อไทยจึงให้โอกาสเพราะอาจเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่เปิดให้ได้กลับตัวกลับใจได้และก็เป็นช่องเล็กๆที่จะทำให้เกิดการสมานฉันท์ปรองดองกันแต่ยืนยันว่า 95% ขึ้นไปยังเป็นเนื้อเดิมความคิดเดิมและยังเป็นเนื้อแท้ของพวกเราผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วพรรคเชื่อมั่นว่าคนเหล่านี้เขาเปลี่ยนฝั่งมาแล้วจะเปลี่ยนใจจริงๆหรือคุณสุทินบอกว่าเราเชื่อมั่นว่าคนเหล่านี้เปลี่ยนใจจริงๆเพราะเราต้องมีขั้นตอนในการสกรีนเขาและสำคัญที่สุดต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในเขตนั้นโดยพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าลงแล้วพี่ไพศาลคะพี่ไพศาลคะพอแล้วค่ะเอาแค่ตรงนั้นก็พอแค่ว่าเราต้องมั่นใจว่าชนะในเขตนั้นนะทั้งหมดที่พี่อ่านมาทั้งหมดและที่พี่จะอ่านต่อไปเนี่ยคือสรุปตรงนี้ไม่ได้มีความหมายอะความหมายมันอยู่แค่เพียงว่ามั่นใจว่าชนะในเขตนั้นนั้นแค่นั้นนะคะถ้าเราไม่มั่นใจที่ต่อให้เข้ามาสารภาพยังไงเราจะสารภาพบาปจะสารภาพผิดจะผ่านการตรวจสอบอะไรมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์สักอย่างเลยนะคะไม่มีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยเช่นการสารภาพผิดหรือว่าการที่เราตรวจสอบแล้วว่าเขาเปลี่ยนจริงๆเนี่ย มันไม่ได้มีทีมแพทย์ไม่ได้มีทีมนักจิตวิทยาที่จะต้องมาวิเคราะห์มาวินิจฉัยใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญสหวิทยาการเลยมาร่วมเลยดิฉันคิดว่าเขาทำเป็นความลับวงในดิฉันว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่แค่ว่ามั่นใจว่าจะชนะเราส่งเขาแล้วชนะจบค่ะเราส่งเขาแล้วชนะโอเคโอเคครับแต่ว่าอย่างนี้แล้วตอนเพื่อไทยมาอยู่ทางพลังประชารัฐมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมแล้วเพื่อไทยสมัยคุณอุตมะพลังประชารัฐเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐหรือลุงป้อมเนี่ยต้องมาชี้แจงไหมว่าไอ้คนเหล่านี้เขาสารภาพผิดแล้วเหมือนที่คุณสุทินได้สามารถไหมเขาให้เกียรติกันค่ะเขาไม่พูดอ๋อโอเคย้ายมาแล้วก็ย้ายกันใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นนี้ทุกคนอย่างพี่ไพศาลดูนะคะอย่างคุณการกนิษฐ์แห้วสันตติเนี่ยที่เป็นอดีตภรรยาของรัฐมนตรีเธอก็ช้ำแต่สตอรี่ของเธอถูกอภิปรายในสภาเธอเนี่ยมีภาพเป่านกหวีดเลยวันนี้เธอก็ไปใส่เสื้อพรรคเพื่อไทยเรียนถามจริงว่าคุณการกนิษฐ์เนี่ยต้องไปสารภาพว่าไงไอ้คุณการกนิษฐ์น่าจะเป็นกรณีพิเศษมั้งเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นเพื่อไทยเก่าที่เดียวคุณพ่อเขาเป็นสกเพื่อไทยนะอยู่เขตพระนครนี่แหละคุณแก้วแห้วสันตติหน้านั่นแหละคุณพ่อคุณการกนิษฐ์เนี่ยแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ลูกเล่นการเมืองคุณการกนิษฐ์ก็เล่นการเมืองท้องถิ่นมาก่อนน่ะอยู่ประชาธิปัตย์ค่ะอยู่ประชาธิปัตย์อยู่ประชาธิปัตย์ก็พบรักกับคุณชัยวุฒิก็ที่ประชาธิปัตย์คุณประชาธิปัตย์เคยอยู่ประชาธิปัตย์อย่างคุณการกนิษฐ์เนี่ยต้องไปสารภาพบาปด้วยหรอมันเรื่องส่วนตัวเขาชัดๆที่เขาต้องไปเพราะเรื่องส่วนตัวคือพูดอะไรก็พูดได้อะค่ะแต่โดยข้อเท็จจริงมันก็คือดูแล้วมีโอกาสจะชนะ
มันก็แค่นั้นแหละแล้วเดียก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านพูดได้ตอนที่คุณลัมโบ้มาอยู่กับบิ๊กตู่อ่ะก็มีคนพูดพูดไปพูดมาก็พูดว่าบางทีมันก็ต้องใช้คนแบบนี้นะมันถึงจะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเห็นไหมนะเขาทำงานที่เต็มที่เลยพอเขามาแล้วแล้วทุกวันนี้ดูสิก็มีแต่ลัมโบ้นั่นแหละที่ทำเต็มที่ทางนู้นสอยมาทางนี้ก็สวนก็มีแต่ลัมโบ้ช่วงหลังเอาน้องมาช่วยด้วยก็พอจะเข้าอกเข้าใจกันกลัวว่าแรงเดียวจะไม่พออ่าก็พอจะเข้าอกเข้าใจกันถามว่ามีเสียงแบบนี้ไหมก็มีพอมาตรงนี้คนที่ออกมาเสียงดังที่สุดก็คือคนที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยควรจะเป็นผู้สมัครของเพื่อไทยที่ออกมาส่งเสียงก็คือบอกเอาคนเป่าลูกหวีดเอาคนที่ตะโกนว่าเผาบ้านเผาเมืองมาลงแทนผมมันแฟร์เหรออย่างเงี้ยนี่ก็มันประชาชนนั่นแหละต้องเรียนรู้มันคือการพี่สารเห็นไหมคะว่าบริษัทกระเป๋าอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไปคอลแลบกับรองเท้ายี่ห้อดังกระเป๋าแบรนด์ดังกับรองเท้ายี่ห้อดังนะคะเข้ามาคอลแลบกันเดี๋ยวนี้เขามีสับคอลแลบเรชั่นคอลแลบกันนะคะก็ออกมาเป็นกระเป๋าที่มีแบรนด์รองเท้าอยู่ด้วยครับเป็นรองเท้าที่มีแบรนด์กระเป๋ายี่ห้อดังอยู่ด้วยเรียนว่ามันก็เป็นการคอร์รัปชันกันนะฮะระหว่างฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยอะค่ะคือในตัวคนเดียวกันนะคะมันมีโลโก้ทั้งประชาธิปไตยแล้วก็มีโลโก้ทั้งเผด็จการอยู่ในตัวคนเดียวกันครับเพราะว่าถ้าอย่างสมมติว่าเผด็จการใครอยู่พรรคนี้เป็นประชาธิปไตยที่มันก็แยกยากใช่ไหมคะคณะกรรมการตัดสินอะการสอบสวนว่าใครเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเผด็จการมันแยกยากที่มันก็เลยมีการคอลแลบกันนะคะจากการย้ายพักปุ๊บเฮ้ยเมื่อวานนี้เป็นประชาธิปไตยพอย้ายพักวันนี้เป็นเผด็จการได้ด้วยไม่ใช่ค่ะตามยังติดอยู่เป็นการคอลแลบกันค่ะเรียนรู้ว่าอย่างนั้นดีกว่าครับฮะนะฮะถ้าบางทีคนที่ไปวิจารณ์หรือคนที่ไปเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดที่ต่างจากนักการเมืองเขาคิดนะอาจจะต้องมองกันนะเราอาจจะมีวิธีคิดในกรอบหนึ่งในมาตรฐานหนึ่งเขาอาจจะมีวิธีคิดในกรอบและมาตรฐานของเขาเขาบอกว่าอย่างนี้ทำได้ไม่มีปัญหาค่ะเรียนว่าไม่มีมาตรฐานหรอกค่ะจริงๆไม่มีมาตรฐานอะก็ไม่แต่ว่าบางทีเวลาเขานั่นไงเขามานักการเมืองเขาจะมาสร้างกรอบให้เราใช่ไหมอย่างเช่นเนี่ยการบอกว่าอันนี้เป็นฝ่ายผู้จัดการอันนี้เป็นฝ่ายผู้จัดการใช่ไหมแล้วเขามาสร้างกรอบตรงนี้ให้เราทำให้เราก็สมาทานทางฝั่งนี้เราก็บอกเอ๊ะถ้าเรางั้นเราวนฝั่งประชาธิปไตยแล้วจู่ๆอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราบอกว่าพวกนี้เป็นพวกผู้จัดการแล้วมันย้ายมาอยู่ฝั่งเราอย่างเงี้ยจะใช้ได้หรือใช้ได้จริงๆแล้วท่านไม่ทั้งท่านจริงๆแล้วเขายัดเยียดให้เราจริงๆแล้วมันก็สามารถเข้ากันได้อยู่แล้วล่ะประชาธิปไตยกับเผด็จการเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยการย้ายพรรคแค่นั้นเองนี่ดีนะเก่งเนี่ยวันนี้ที่ประกาศย้ายอ่ะยังย้ายไปอยู่คุณหญิงสุดารัตน์ให้เก่งย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยหรือเก่งได้กลายเป็นพวกเผด็จการทันทีเลยเอาว่าเขตของเก่งเองอ่ะก็เข้าใจว่ากปปส.ย้ายไปอยู่เพื่อไทยนะกลับแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะใช่จากกบสย้ายอยู่เพื่อไทยถูกต้องค่ะนั่นแหละที่เขตดอนเมืองนี่เลยล่ะครับนี่เขากลายเป็นประชาธิปไตยไปแล้วเขาย้ายพรรคปุ๊บนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีจริงหรอกค่ะมันไม่มีจริงหรอกมันจริงแค่อะไรก็ได้ให้ได้เป็นสสอะไรก็ได้ให้ได้เป็นรัฐบาลค่ะแค่นั้นแหละค่ะโอ้นี่ใครมาหาว่ากำลังจะว่าปชปประชาธิปัตย์เป็นรองเท้าใช่ไหมเปล่าไม่ได้ว่าว่าใครเป็นรองเท้าหรอกเพราะเอิญวันก่อนที่ฉันไปดูห้างไงมันมีรองเท้าผ้าใบแบรนด์ดังเลยเขาก็ไปคอลแลบกับกระเป๋าแบรนด์ดังเดี๋ยวก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้ดิแค่กรณีเนี่ยมันเป็นโปรดักต์อะค่ะเขาจับคู่กันเป็นโปรดักต์สสเป็นโปรดักต์หนึ่งแล้วก็คอลแลบระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการอยู่ในตัวคนคนเดียวกันค่ะแค่นั้นเองเป็น two in one เลยใช่ไหมใช่ค่ะนะคะเหมือน
เหมือนพอดักจริงๆจริงๆจริงจริงเขาก็เหมือนเดิมนะเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรของเขาหรอกเขาก็เหมือนเดิมแค่นั้นแหละถอดเสื้อใส่เสื้อแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปคิดมากอ่ะเราไปคิดว่าเขาเคยเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเขามาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะเราไปสร้างแบรนด์ให้เขาจริงๆเขาก็คือเขาอยู่กับพื้นที่อะครับแล้วก็คิดว่าสมัยหน้าเขาทำยังไงเขาได้ต่อมันบางทีมันก็เหมือนพวกถูกถีบลงไปช่วยเด็กตกน้ำอะค่ะพี่เมษาช่วยขึ้นมาคนปรบมือเกี่ยวเลยนะแล้วนักข่าวไปสัมภาษณ์เลยมีอะไรอยากจะเปิดเผยไหมครับทำไมกล้าหาญอย่างนี้ ผมถามคนคำเดียวใครคนถีบผมลงไปเฮ้ยมันก็ตอนนี้เราพูดไปแล้วก็ไม่ทำยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเข้าใจได้ค่ะไปเรื่องอื่นมีอะไรอีกคะเนี่ยครับพี่พิสารเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันมีเรื่องน่ากลัวอย่างหนึ่งมันมีเพจนู่นเพจนี่ออกมาเนี่ยเวลาที่เราอ่านในพวกสื่อหลักอะเวลาที่เขาจะเขียนเรื่องอะไรนะเรื่องทุนสีเทาเรื่องตัวใหญ่ของกวนพนันหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์นู่นนี่นั่นแบบเราอยู่วงนอกเราเดาไม่ออกเลยว่าเป็นใครแต่ว่ามันจะมีคนทำ Facebook แบบออกมาแฉเปิดชื่อเปิดนามสกุลหมดเลยอ่ะพี่ไพศาลตอนนี้มันมากเลยเรื่องเนี้ยมันมาถึงจุดนี้กันละจะว่าแบบว่าเห็นรวยสบายกันนักแล้วหมั่นไส้อะไรก็ได้มาเฮิร์ตกันหมดเลยแล้วบางคนนี่ตกใจเลยนะพี่ไพศาลเขาต้องรู้วิธีหลบหลีกที่จะกบดานที่จะซ่อนตัวเขาเองใช่ไหมหรือว่าไม่กลัวอะไรเปิดหน้าชนเลยก็เซิร์ฟเวอร์พนันออนไลน์อยู่ที่ไหนเขาก็เอาโอเคเขาก็คงซ่อนเขาได้เหมือนกันแหละคนที่ออกมาเปิดเผยแล้วปรากฏว่าที่ฉันตกใจคือชื่อตระกูลใหญ่โตดังมากเลยอ่ะดังกว่าที่ตำรวจจับไปอีกอ่ะค่ะไอ้ที่เปิดกันตอนนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่ามันสอยกันขนาดนั้นอ่ะสื่อหลักใช้ชื่อย่อบอกใบ้แบบคนในบนคนนอกวงการไม่รู้กันแล้วกันเราไม่รู้หรอกพี่ลูกสาวปรากฏว่ามีพวกสายดาร์กเปิดหมดเลยไอ้อย่างนี้อะไรนะที่ดิวอริสราเขาเปิดอะไรสี่พี่น้องบอใบไม้ชื่อย่อชื่อเล่นบอใบไม้ทั้งหมดอะไรเงี้ยอันนี้เพจนี้ก็เปิดเต็มๆเลยเนี่ยไอ้เพจนี้ที่ฉันไม่เห็นที่ฉันเห็นอีกเพจหนึ่งเปิดหนักกว่านี้อีกบ้านนั้นยังไม่ใช่ตระกูลดังมีเปิดตระกูลดังขึ้นมาอีกว่าหมื่นล้านไปอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าหลบไปอยู่อังกฤษไปซื้อโรงแรมที่เคนซิงตันใช่กลุ่มนี้ไหมใช่ใช่ใช่พี่ภาษาก็เห็นใช่ไหมคะไม่มีคุณชูวิทย์เขาเป็นคนเปิดไงใช่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไอ้พนันออนไลน์ดังมากรวยมากทำเงินเยอะมากแล้วก็มีเพจอันนึงเปิดขึ้นมาระบุชื่อตระกูลอะไรหมดเลยแต่ว่าเป็นลูกนายตำรวจใหญ่ใช่เอาเป็นลูกนายตำรวจไม่ทราบแต่เห็นนามสกุลแล้วตกใจอะค่ะอย่างนั้นเลยนี่เขาเล่นกันหนักมากนะคะตอนนี้ค่ะเกลือจิ้มเกลือนะคือเรานี่ก็อ่านข่าวอื่นไปดีกว่าพวกนั้นแค่ไปอ่านให้มันตื่นเต้นแต่พูดไม่ได้เลยตอนเราเล่าก็ได้ว่ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ในสังคมใช่ใช่เล่าว่ามันเกิดปรากฏการณ์รายละเอียดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเราอยู่ในที่แจ้งเราคือมีข้อจำกัดในการนำเสนอสื่อหลักหนังสือพิมพ์ก็แล้วกันหรือว่าอาจจะเป็นคุณชูวิทย์ร่วมด้วยอ่ะก็ให้ตัวอักษรย่อแบบพวกเรารู้ไม่ทันก็หรอกว่าใครเป็นใครแล้วมันก็มีกระบวนการที่เป็นเฟซบุ๊กเปิดหมดเลยแล้วเราก็เห็นว่าเขาแชร์กันเข้ามาในกลุ่มไลน์เราก็เข้าไปอ่านแล้วเราก็ตกใจมากด้วยชื่อเสียงของพวกเขาแล้วที่จะหนักใจตามมาก็คือว่าแล้วจะไปทำอะไรเขาได้ค่ะครับค่ะแค่นั้นเองเราแค่นี้ค่ะครับใช่เพราะเราบางทีก็งงกับพวกตัวย่อตัวอะไรอ่ะเหมือนตอนผมเด็กๆอ่ะเขามีไอ้อ่านจดหมายแบบสาราคนเศร้าอ่ะพอมาแล้วขอชออะไรอ่ะหนุ่มหลวงด้วยเขาก็จะเลยอะไรอดิชันใช้นามสมมุตินะคะออ่างก็หลงรักกับดอเด็กแต่ว่าดอเด็กเนี่ยไปชอบสาวอีกคนหนึ่งชื่อหอนหูไปตั้งไปเรื่อยจนมาตั้งตัวละครตัวย่อมันเต็มไปหมดไอ้เราแล้วมันย้อนกลับเหตุการณ์มาอ้างคนนั้นคนนี้เราไอ้ตามไม่ทันไอ้คนนี้มาไข่มันไป
มันไปอยู่ตรงก่อนจะมาถึงตรงนี้มันไปอยู่ตรงไหนของเรื่องเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะตัวย่อมันเยอะมันไม่เป็นที่มาให้ทำเป็นหนังสือให้เราไปซื้อกลายเป็นชีวิตจริงไงเพราะว่าเราเวลาเราฟังเนี่ยเราจับไม่ได้แต่พอไปอ่านหนังสือชีวิตจริงมันค่อยย้อนไปไอ้พอไอ้ดับดออยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถามแล้วคุณอาจะให้หนูจะให้หนูต้องยังรักกับออได้ต่อไหมคะอะไรอันนี้ยุคเขียนจดหมายสื่อสารกันนะครับสมัยเด็กๆชอบอ่านฝันเรือนค่ะครับอาจารย์สมศรีจะตอบปัญหาชีวิตอันนั้นจะเป็นปัญหาชีวิตแบบคลาสอาจารย์สมศรีสุคุมารกุลหรืออะไรนะเดียนขออภัยด้วยนางกุลท่านจำนางกุลท่านไม่ได้นานแล้วแต่เป็นจะเป็นปัญหาในหนังสืออะไรนะหนังสืออะไรฝันเรือนนิตยสารฝันเรือนแต่อันนั้นก็จะแนะนำการใช้ชีวิตที่มันดูแบบมีเหตุมีผลดูมีคุณธรรมยกระดับการใช้ชีวิตอีกระดับหนึ่งจะให้คำแนะนำที่ดีครับค่ะผมหนุ่มๆนี่ผมอ่านแล้วนานนะเมื่อไม่นานมาเนี้ยเองเหรอคะเมื่อไม่นานมาเนี้ยหนุ่มผมถุงย้อนหลังไปก็หลายปีอยู่ฮะครับดิฉันก็ไม่ทราบดิฉันคอลัมน์ที่ผมชอบอ่านมากที่สุดคือคอลัมน์ของ Humorist อบชัยวสุครูอบชัยวสุครูอบชัยวสุจนกระทั่งบางทีเนี่ยผมเนี่ยพยายามจะพูดสำนวนไทยภาษาไทยให้ถูกต้องตามที่ครูอบเขาสอนนะแต่ถ้าทานกระแสใหญ่ไว้ทานกระแสใหญ่ไม่ได้เลยอย่างเช่นสำนวนว่าติดหลังแหจริงจริงจริงเนี่ยเราเรียกกันว่าติดร่างแหค่ะคนก็เรียกกันไปติดร่างแหด้วยติดร่างแหไปแย่โชคไม่ดีติดร่างแหไปครูอบบอกสำนวนจริงๆคือติดหลังแหผมก็พยายามจะใช้ให้ถูกต้องอย่างที่ครูอบสอนว่าติดหลังแหแต่มันก็ไปไม่ได้เพราะว่าพอผมใช้ปั๊บคงก็จะบอกว่าติดร่างแหครับเราการคือผิดเป็นจำนวนมากไปแล้วจนกระทั่งกลืนสำนวนนี้ไปแล้วคนที่พูดถูกกลายเป็นคนส่วนน้อยข้าวต้มมัดเนี่ยจริงๆคือข้าวต้มผัดนะคะที่ไรซ่าเขาเข้าใจไว้อย่างนั้นใช่ข้าวต้มผัดค่ะไม่ใช่ข้าวต้มมัดแต่ทุกวันนี้เราก็เรียกว่าข้าวต้มมัดนี่กลับมาครูอบชัยวสุพี่ไรซ่าเคยเจอตัวจริงของท่านไหมคะไม่เคยเรียนได้เจอที่สยามรัฐป่ะนักศึกษาธรรมศาสตร์จัดชมรมบรรณศิลป์เชิญครูอบมาที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์ตลอดเวลาที่ฉันนั่งชื่นชมท่านท่านก็พูดนิ่งๆของท่านไปไม่จะไม่มีเสียงหัวเราะแต่ตลกตลอดเวลาค่ะกิติศักดิ์ก็นามปากกาเนี่ยฮิวบอลิสใช่แล้วท่านก็พูดถึงนักเรียนเทพศิรินทร์ชอบเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลแล้วก็ลูกบอลมันกระเด็นออกมาข้างนอกประตูโรงเรียนแล้วมันก็มีรถรางขับผ่านก็ต้องระวังเวลาออกไปเก็บเนี่ยถ้ารถมันชนเอาถ้ามันโดนหัวมันก็จะมีปัญหาว่าไม่สามารถกลับมาเรียนหนังสือต่อได้ก็แค่เนี้ยก็แค่กระเพาะแค่เนี้ยต้องระวังเพราะว่าถ้ารถมันโดนหัวแล้วเนี่ยทับหัวแล้วมันจะกลับมาเรียนหนังสือต่อไม่ได้จำจำนวนท่านได้อยู่เลยค่ะนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะรู้สึกคุณสุเชษฐ์น่าจะมารอละนะวันนี้หุ้นไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะติดตามกันช่วงหน้านะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับค่ะค่ะถึงแม้ว่าการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือจะสำคัญมากขนาดไหนการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนโดยรอบก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันท่าเรือแหลมฉบังจึงยึดมั่นในการที่จะพัฒนาพื้นที่ท่าเรือให้มีศักยภาพสูงสุดควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชาวชุมชนรอบพื้นที่และนี่คือคำสัญญาจากเราท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์การค้าโลกแบบไร้รอยต่อเพิ่มแสงสว่าง
พิ่มความปลอดภัยด้วยวินโซลาร์เซลล์50วัตต์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษวินโซลาร์เซลล์50วัตต์มาพร้อมกับรีโมทในการควบคุมราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีรวมมูลค่าทั้งหมด 2,580 บาทลดพิเศษเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียเป็นที่หนึ่งมันอาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าเป็นคลื่นข่าวที่อยู่ในใจอ่ะเป็นให้ได้โหลดเลยโหลดแล้วดีมีเราเป็นเพื่อนแอป FM 100.5 โหลดเถอะค่ะมาเป็นเพื่อนกันจะเล่าข่าวให้ฟังทั้งวันเลย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุม20นาฬิกา31นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีค่ะผู้สุดเชิญสวัสดีครับผู้สุดเชิญสุดท้ายนะหลักทรัพย์ ASL ครับสวัสดีครับผมวันนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 1685.44 ครับบวกมา 4.40 เอ๊ะ44งั้นเลยนะ 4.40 ปริมาณการซื้อขาย 61,394 ล้านนะครับก็แค่ภาพวันนี้ดัชนีไปเล่นสูงสุดอยู่ที่1688เสร็จแล้วก็ตั้งแต่ช่วง 16:18 นาทีเนี่ยนะครับช่วง 16:18 นาทีเนี่ยดัชนีก็เป็นลักษณะของการลงมาเล่นที่ระดับ1681โดยตลอดนะแล้วแกว่งตัวช่วงแคบมาปิดเอาตรงช่วงบ่าย 16:30 เนี่ยอยู่ที่ 1685.44 บวกมา 4 จุดปริมาณการขาย 61,394 ล้านกลุ่มการเทรดนั้นมีสถาบันขาย 2,300 นะครับที่ซื้อนั้นเป็นตัวต่างประเทศซื้อ 1,500 บล.ซื้อ22ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อ822ล้านสังเกตอันหนึ่งวันนี้เนี่ยที่ดีก็คือต่างประเทศซื้อขึ้นมามากหน่อยนะฮะ 1,500 กว่าล้านณขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปแดกเองบวก17จุดนะครับฝรั่งเศสบวก21แล้วก็ลอนดอนบวก 0.42 อิตาลีบวก113จุดตอนนี้ราคาทองค่อนข้างดีครับพี่เวตาลครับ 1922.52 ครับขึ้นมาระดับ 1,900 แล้วนะ 1,900 เหรียญวันนี้บวก14เหรียญนะครับราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งอ่านข่าวราคาน้ำมันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าในแง่ของตัวขาลับกับตัวประเทศจีนที่เปิดประเทศนะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันขึ้นนะครับมีข่าวอันนึงที่เข้ามาตอน 20:25 นาทีเนี่ย United Airlines เผยกำไรรายได้ในไตรมาส 4/65 เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สหรัฐนั้นเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อจำนวนเพิ่มขึ้นแม้ว่าดอกเบี้ยจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยทองเนี่ยโอ้โหเขาคาดว่าทองเนี่ยไม่หยุดอยู่ที่ 1,920 นะจะไป 2,000เดี๋ยวคงเอาผู้ชำนาญ 1,920 ไป 2,000 ไป 2,000 ฮะเขาบอกว่าค่าทะลุ 2,000 ได้นะฮะ 2,000 ก็คูณกับราคาเราด้วยก็ตุรกีพอดีฮะแต่เราค่าเงินเราแข็งเนี่ยค่าเงินเราแข็งก็อาจจะไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็ลองดูอีกทีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดหุ้นขณะนี้ในยุโรปทั้งหมดกำลังการแกว่งตัวช่วงแคบพรุ่งนี้ตลาดผมในรอบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดไม่ไปไหนเลยนะฮะตลาดลงไปล่างสุดเนี่ยกรอบอยู่ที่1675สูงสุดกรอบอยู่1695เล่นอยู่แค่นี้กลัว1,700นะกลัว1,700เอาจริงๆพอจะขยับขึ้นไปกลัวไม่แน่ใจลงมาย่อไม่แน่ใจลงมาอีกพอลงมาล่างพอมาถึง1,917กว่าขึ้นมาใหม่ละเล่นกรอบอยู่แค่นี้นะฮะแต่ลักษณะตัวหุ้นมีข้อน่าสังเกตอย่างนึงครับว่าหุ้นเนี่ยเป็นการปรับในแต่ละตัวหุ้นนะฮะหุ้นที่ยังเป็นยอดนิยมยังเป็นเดลต้าอยู่นะฮะเดลต้านี่จาก990ลงไป700กว่าตอนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วฮะ860นะวันนี้นะฮะบวกไป18บาทวันนี้นะครับ800สูงสุดวันนี้เนี่ย880นะฮะเล่นกันอยู่เนี้ยมีเดลต้า AOT ก็ขึ้นไป76บาทลงไป73ขึ้นมาใหม่75วันนี้ปิด75นะครับก็แกว่งตัวช่วงแคบครับราคาหุ้นไม่ค่อยไปไหนนะวันนี้หุ้นที่ลงลึกๆมากๆไม่ค่อยมีนะลงประมาณ 2% 1% ลงมากที่สุด 2% คือคอมเซเว่น
แล้วก็บางจากนะหลังจากที่บางจากจะควบรวมกับตัวเอโซวันนี้เริ่มมีแรงขายบางจากแล้วฮะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นในแต่ละตัวหุ้นพรุ่งนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ฮะนะครับแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้ก็ระมัดระวังฮะพอขึ้นไปที่ระดับ1950ใครที่ฟังรายการอยู่เนี่ยนะครับ1950ก็ผ่อนๆซะลงไปข้างล่าง1616ขอไปทันโทษไม่ใช่19นะ1690นะถ้าลงไปที่ระดับ1670ก็โอเคอยากซื้อก็ลองดูฮะนะแต่หลังตุ๊กจริงแล้วคงต้องดูอีกทีผลงานดึงงานพรุ่งนี้คงจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ช่วงนี้จะเป็นอุตสาหกรรมแบงค์มาก็แกว่งตัวแคบฮะไม่มีอะไรวันนี้แบงค์เทพไม่เปลี่ยนแปลงราคาเคแบงค์ลบ50สตางค์ไทยพาณิชย์ลบ50สตางค์ยังไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามพูดกันใหม่ครับแต่ทองเด่นมากครับพี่ทองเด่นมากลาครับสวัสดี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 ครับทองคำราคาก็เพิ่งมาขยับเมื่อช่วงค่ำๆบ้านเรานี่เองนะเพราะว่าตลอดทั้งวันวันนี้ทองเองเนี่ยนิ่งอยู่ที่อย่างราคาสปอตนะฮะสูงสุดก็1,909เหรียญต่ำสุด1,900เหรียญทวนๆแต่ว่าตอนนี้ขึ้นไป1,920เหรียญนะฮะก็เพิ่งจะขึ้นมาสมาคมค้าทองคำปิดการประกาศราคาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงราคาวันนี้4ครั้งเบ็ดเสร็จแล้วลงมา100บาทนะโดยอ้างอิงราคาโกลด์สปอตครั้งสุดท้ายนี่ก็อย่างที่ผมเรียนนะ 1,900 เหรียญ50เซ็นต์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังแข็งค่าอยู่นะ33บาท10สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐตอนเช้านี่33บาท5สตางค์ด้วยซ้ำไปนะครับก็วันนี้ก็ลงมา100บาทต่อบาททองคำซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ได้มาจากราคาทองราคาสปอตที่ปรับลงด้วยแล้วก็บาทก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่แข็งค่านะครับค่ะนะฮะเห็นนึกออกแล้วดิฉันอ่านคอลัมน์ในขวัญเรือนก็คืออาจารย์สมศรีสุกุมลนันท์ค่ะนะที่อาจารย์จะตอบคำถามเรื่องปัญหาชีวิตอะไรแบบคลาสสิกดิฉันนิตินายอะค่ะเขาบอกว่ามาอีกแล้วช่วงวันวานไม่ทันเกิดเซตเป็นระยะระยะในรายการครับไม่แก่บ้างให้มันรู้ไปแล้วนาก็เขาหยุดกิจการไปแล้วนี่ค่ะใช่ไหมหยุดไปแล้วขวัญเรือนก็เหมือนกันขวัญเรือนก็เหมือนกันแล้วนาเขาปิดไปแล้วก็พอคุณสุวรรณีสุคนเที่ยงเสียชีวิตถูกฆาตกรรมนะก็คุณภรรยาของคุณสุทธิชัยหยุ่นก็พยายามเขาก็พยายามทำอยู่พักใหญ่นะคุณแม่คุณปราบดาหยุ่นเนี่ยเขาก็ทำอยู่พักหนึ่งแล้วก็ในสุดก็ปิดตัวเองไปครับค่ะดิฉันอ่านขวัญเรือนตั้งแต่ตอน7บาทนะคะไม่บอกพอสออะไร7บาทผมเนี่ยที่ผมอ่านรณาเพราะว่าผมอยู่สำนักงานเดียวเข้ามาตอนช่วงผมเริ่มต้นทำหนังสือพิมพ์อ๋อคือเป็นหนังสือที่คลาสสิกอ่ะพี่ไปสารจำปกใครได้บ้างเราทำหนังสือพิมพ์ห้องหนึ่งเนี่ยก็เป็นห้องละลานาเขาก็เพิ่งเริ่มกันก็มีประมาณสัก 4-5 คนแล้วก็ห้องผมเป็นพวกข่าวการเมืองแต่ว่าเจ้าของเนี่ยคือบ้านละสวนเจ้าของเดียวกันบ้านละสวนเจ้าของคือเจ้าของหนังสือบ้านละสวนสมัยอมรินทร์อมรินทร์ใช่ใช่ตั้งแต่สมัยสามีคุณอะไรอ่ะที่เสียไปแล้วอ่ะคุณอะไรอุทกพันธ์นะฮะนั่นแหละนั่นแหละใช่ค่ะค่ะเขาออกมาจากการเคหะแล้วก็มาทำโรงพิมพ์อยู่ที่อรุณอมรินทร์อยู่ตรงคอสะพานอ่านั่นแหละเป็นมิสแถวซอยเข้าไปใช่มันไม่ใช่ซอยเลยค่ะพี่มันเป็นแค่ตึกแถวสองข้างหันหน้าชนกันเพื่อนบ้านเพื่อนที่ฉันอยู่หน้าโรงพิมพ์แล้วสุดท้ายเขาย้ายหนีครับเป็นเสียงดังทั้งวันนั่นแหละแล้วก็ตรงแถวสี่ชั้นแล้วเราก็เช่าเนี่ยเขามีไอ้อาคารแล้วเราก็เช่าห้องหนึ่งทำลานาเขาเช่าห้องหนึ่งแล้วก็กองบรรณาการบ้านและสวนเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าโรงพิมพ์เขาพิมพ์บ้านและสวนปี25ใช่ไหมครับพี่ไพศาลก่อน25ก่อน25ไปตรงนั้นแหละปี25น่าจะประมาณ22 23 24อะไรประมาณไม่ใช่ตอน25ขึ้นไปอยู่แถวนั้นนั่นแหละไปบ้านเพื่อนสองบ้านน่าจะย้ายออฟฟิศออกมาแล้ว
แต่โรงพิมพ์ยังอยู่โรงพิมพ์ก็อยู่ฮะเขาเป็นเจ้าของเราไปเช่าเขาเราไปเช่าเขาคุณชูเกียรติถูกต้องค่ะคุณชูเกียรติที่ว่าคุณสิริรัตน์บอกว่ารายการวันนี้สนุกมากนิตินายฟังนะงั้นพี่ย้อนเรื่องช่วงเธอยังไม่เกิดบ่อยๆผมมีคนชอบคุณแอปเปิลนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณไพศาลคุณอัญชลีพรตอนเด็กๆคุณพ่อรับนิตยสารอสทอสทยังอยู่ด้วยนะคะยังอยู่นะยังอยู่ครับดิฉันได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวสวยๆจากอสทชอบมากส่วนแฟชั่นอาหารงานฝีมืออ่านนิยายแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวจากต่างประเทศอ่านจากขวัญเรือนคุณแม่รับขวัญเรือนก็เรียนเข้าใจว่าลูกของใครนะคะที่เขียนลงในอสทไม่แน่ใจว่าอาจารย์วิษณุหรือว่าคุณสุวิทย์ยอดมณีที่ชีวิตเขาตอนเขาอยู่ต่างประเทศนะคะเขียนลงในอสทเนี่ยชีวิตลูกๆเนี่ยไม่เขียนลงในขวัญเรือนเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวแฟนๆขวัญเรือนต้องบอกเป็นชีวิตในต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยลูกของนั่นภรรยาของคุณสุวิทย์ยอดมณีใช่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะคุณก้องก็ยังไงก็เป็นลูกจอมพลถนอมคุณก้องศักดิ์อะไรเนี่ยแหละเดี๋ยวคิดว่าน่าจะใช่เป็นชีวิตของเขาตอนเด็กๆนะคะคุณอะไรอ๋อคุณโจมิเตอร์ก็บอกว่าผมชอบนิตยสารราชาเสียงทองและภาพยนตร์บันเทิงราชาเสียงทองเป็นเรื่องลูกทุ่งอย่างเดียวคุณโจมิเตอร์ภาพยนตร์บันเทิงคือนิตยสารที่ขายดีที่สุดเพราะว่าคนซื้อก่อนขึ้นบขส.กลับบ้านค่ะพี่ไพศาลสองฉบับที่แข่งกันขายดีที่สุดก็คือไอ้เนื้อไม่เยอะเยอะแต่ภาพเยอะนะก็คือหนังสือคู่จ้างคู่สมของคุณดำรงพุทธานแล้วก็ภาพยนตร์บันเทิงนี่แหละหนังสือขายดีไม่ดีดูวิธีการเย็บค่ะหนังสือพวกนี้เย็บด้วยลวดไม่ต้องรองเงาแห้งบางกอกกับบางกอกคนก็นิยมนะนิยายล้วนๆใช่ไหมเพื่อนดิฉันน่ะอยู่ต่างจังหวัดก็จริงแต่ชื่อเป็นนางเอกละครเป็นนางเอกนิยายในสกุลไทยกับมากรอบหมดทุกคนเลยค่ะครับคุณกฤษณาคุณอาคมนะฮะนี่คุณปิยะนันท์ก็บอกอาจารย์สมศรีสุขุมลนันท์ขอบพระคุณมากค่ะนะฮะทำเป็นเรื่องแบบเด็กๆเด็กๆนี่ผมอ่านหนังสือพิมพ์แบงกอกโพสต์นะค่ะแต่อ่านไม่รู้เรื่องเลยคุณพ่อรับนะที่บ้านผมอ่ะค่ะคุณพ่อผมรับบางกอกโพสแล้วคุณพ่อก็อ่านใช่ไหมคะคุณพ่ออ่านเพราะคุณพ่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ต้องอ่านแล้วก็ครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยต้องรับบางกอกโพสแล้วก็ให้มาส่งที่โรงเรียนเลยแล้วก็ส่งแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เอาถือกลับมาบ้านด้วยต้องบอกรับเป็นสมาชิกเพราะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนครับอืมค่ะคุณอีซี่แคมป์บอกย่านอรุณอมรินทร์โรงแรมเจ้าพระยาและสวนสนุกค่ะสกุลไทยบอก Student Weekly โอ้เนี่ยรู้เลยเนี่ยตอนที่ผมทำงานตรงนั้นนะภัตตาคารเจ้าพระยายังไม่เกิดยังไม่ขึ้นมาเกิดยังเดี๋ยวภัตตาคารเจ้าพระยารู้สึกจะเกิดละมีละภัตตาคารเจ้าพระยามาละนี่ก็อยู่แถวแต่ไอ้เทคเขายังไม่มีภัตตาคารแล้วก็พัฒนาการเจ้าพยาแต่ดิสโกเทคยังไม่มาแล้วเป็นเหมือนกับว่าเราไปนั่งกินอยู่ริมท้องนาเลยฮะค่ะมันจะเป็นชั้นที่ยกสูงนะแล้วถ้าคุณนั่งในลานเปิดของพัฒนาการเจ้าพยานะคุณจะมองเห็นทิวทัศน์ที่โล่งมากเห็นท้องนาสวนเต็มไปหมดเลยถนนอมรินทร์ตอนนั้นเนี่ยยังมีคลองยังมีคูน้ำอยู่ซ้ายขวาเป็นถนนตัดมาแล้วมีคูน้ำเพราะผมเคยไปทานตอนนั้นไปทานที่พัฒนาการเจ้าพระยาเนี่ยแล้วมันยังไม่มีตึกสูงไม่มีอะไรไงแล้วมองมันยังเป็นต้นไม้เป็นสวนเป็นอะไรต่างๆของฝั่งทนตอนนี้แค่ถนนก็3ชั้นแล้วครับพี่ประชาและมีแยกอยู่บนกลางสะพานด้วยใช่ใช่ยกเป็นกี่ชั้นไปเลยใช่ตลาดน้ำร้อนตลาดน้ำเย็นเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะนะฮะสวยงามเป็นที่ไปเที่ยวได้เลยนะคะค่ะฟังเพลินเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ใครจะเล่าก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่ทันเล่าไม่ได้ค่ะนะฮะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ๆเขาก็จดจำเหตุการณ์ยุคปัจจุบันนี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้เล่า
ใน5ปี10ปีข้างหน้านะถ้าเขามาจัดรายการเหมือนเรานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแฟนๆรายการเราเนี่ยร่วมสมัยมากเลยคุณบรรณาบอกหนังสือสตรีสารเยี่ยมๆๆของคุณนิรวรรณปิ่นทองถูกต้องค่ะส่วนคุณสุจินดาเนี่ยพี่ไพศาลคะชอบมุกพี่ไพศาลมากคุณศิริรัตน์บอกว่าชอบอ่านหนังสือบางกอกคุณปิยะนันท์บอกโตมากับชัยพฤกษ์การ์ตูนชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์สตรีสารคุณอนุชอภาพิรมมั้งเนี่ยแล้วก็ดิฉันเนี่ยวิทยาศาสตร์หลายๆฉบับเนี่ยแทบทั้งหมดที่เราอ่านปิดหมดแล้วมีอยู่ฉบับหนึ่งสกุลไทยตอนที่ปิดเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาว่าไม่ปิดได้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่ไพศาลเพราะชอบการดูดวงในนั้นมากอ๋อสกุลไทยนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากโทรมาผมก็อ่านบ้างนะสกุลไทยอ่านบ้างเพราะมีอยู่ที่บ้านก็อ่านฟ้าเมืองไทยอะไรพวกนี้มันเป็นหนังสือที่อยู่ที่บ้านสกุลไทยฟ้าเมืองไทยพวกนี้เป็นหนังสือที่สมัยผมเด็กๆที่บ้านผมก็รับแล้วผมก็ตามอ่านไปกับเขาด้วยตามอ่านไปกับผู้ใหญ่ก็แล้วก็ถือว่านิตยสารเหล่านี้เป็นแหล่งรวมคนมีฝีมือในการเขียนงานหลายๆคนเนี่ยนะที่ท่านที่ฉันรู้จักเนี่ยไม่ลำบากเลยพี่ไพศาลคะกลายเป็นมืออาชีพทุกวันนี้ในการทำหนังสือยากๆค่ะเช่นประวัติบุคคลสำคัญที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่ยที่ลูกหลานต้องการที่จะทำประวัติของคุณพ่อคุณแม่ก็คนกลุ่มนี้ค่ะเป็นโกสไลเดอร์ให้ใช่ไหมใช่ค่ะคนกลุ่มนี้เป็นคนทำหรือว่าหนังสือพิเศษของบริษัทใหญ่ๆซึ่งบริษัทหนึ่งที่ทำเนี่ยเนี่ยค่ะได้กองบก.ของหนังสือดังๆเหล่านี้เป็นคนไปรวมตัวและทำให้ทั้งนั้นเลยค่ะค่ะฟังเพลินจริงๆขอบพระคุณมากเลยครับโอเคเหลือเวลาอีก13นาทีค่ะจะไปดูข่าวต่างประเทศบ้างไหมครับคุณแม่ชีจะคุยเรื่องคุณการุณคุณการุณโหสกุลเอางี้ดีกว่าถ้าจะคุยเรื่องคุณเก่งการุณเนี่ยดิฉันถามพี่ไพศาลว่าพี่ไพศาลมีความทรงจำกับคุณเก่งการุณเรื่องอะไรบ้างขี่เจ็ตสกีตอนน้ำท่วมครับแล้วชาวบ้านเขาด่าเ ชาวบ้านแล้วน้ำเข้าบ้านนะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมรู้หรือยังครับว่าพี่ไพศาลเดือนไม่ธรรมดาพี่ภาษาดิฉันไม่ธรรมดาทีเดียวอ๋อจำภาพนั้นของคุณเก่งได้จำได้ติดตาเลยกับชาวบ้านเดือดร้อนกันอยู่แถวย่านดอนเมืองแกไปขี่เจ็ตสกีตรวจน้ำท่วมอะไรกันไม่รู้ที่จำภาพตอนแกเดินออกไปจากศาลอาญาได้คดีอะไรไม่รู้จากเจ็บพงเย็บผ้าอะไรของเขาแล้วแกเอาหนังสือปิดหัวเดินออกไปนี่แหละจำภาพไม่ได้นะแล้วก็ผ่านชีวิตเยอะเหมือนกันตอนที่แกลงสมัครส.ส.ครั้งแรกอะจำได้ไหมคะที่คุณบรรหารพาคุณแบมไปเดินที่สะพานหักใช่ไหม แล้วในเขตดอนเมืองใช่ป่ะคะแล้วตอนนั้นเก่งเขาก็มาพูดเรื่องอะไรทำนองที่ว่าคนสวยอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะ เป็นคู่แข่งเลยนะเป็นคู่แข่ง แล้วก็เหมือนกับคุณหญิงหน่อยก็ไปช่วยเขาหาเสียงแล้วแกก็ไปนั่งพูดแบบโอ้ยพูดจาหวานมากครับฮะก็พื้นเพจพื้นเพจเขาเป็นคนใต้เก่งกะเก่งเนี่ยเขาเป็นคนใต้ใช่ไหมไม่แน่ใจอะค่ะไม่ใช่เด็กแถวนั้นเหรอคะไม่ใช่เลยเขาไม่ใช่คนแถวย่านนั้นเลยแล้วเขานักเรียนจบทางภาคใต้ด้วยป่ะคะไม่แน่ใจว่าเขาจบอะไรจบชั้นไหนยังไงแต่คล้ายๆกับว่าเขาเป็นเซลล์แกโดนเรื่องวุฒิบัตรการศึกษาเนี่ยเขาเป็นเซลล์อะไรสักอย่างเนี้ยแต่ว่าโอ้โหเขาลงการเมืองท้องถิ่นเขาเป็นคนแบบวิ่งรับใช้ดูแลพี่น้องอะไรต่างๆแบบเป็นคนขยันขันแข็งมากถึงบ้านถึงเรื่องราวถึงอะไรต่างๆพร้อมที่จะรับใช้เลยอ่ะแต่พื้นเพผมครับจำได้ครับคราถ้าท่านผู้ฟังทราบยืนยันตรงกับผมนะนี่เขาเป็นคนใต้แล้วก็มักแต่ว่ามันมีครอบครัวมีอะไรที่นี่นะที่แล้วก็ลงการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ขึ้นมาเป็นการเมืองระดับชาติแล้วก็มีอี้
อีพรรคประชาธิปัตย์นี่ฮะอีแทนคุณลงแข่งเลยอีแทนคุณไปลงประชันกันในเขตพื้นที่แล้วก็มีกรณีกันเยอะเหมือนกันไม่ชีวิตคนคนหนึ่งนี่มันสตอรี่เยอะนะที่เขาก็ผมก็เห็นเขามาหลายภาพนะก่อนจะเป็นภาพนักการเมืองเนี่ยเขาก็เป็นดาราแล้วก็เล่นดาราอยู่พักนึงเขาแล้วเขาก็หยุดงานดารานะผมเคยเชิญเขามาสัมภาษณ์ในรายการทางทีวีนะที่ผมทำเป็นทีวีดาวเทียมเนี่ยเขาแต่งชุดสินแสเลยนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าคุยกันเรื่องอะไรแต่เขาแต่งเป็นชุดแบบชุดจีนอ่ะเขาทำตำราเรียนภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาจีนอยู่ชุดหนึ่งค่ะเขาแต่งเป็นสินแสเลยแต่งเป็นชุดใช่ชุดช่วงนั้นก็จะพรีเซนต์สินค้าก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจีนทำตำราเรียนภาษาจีนที่เออนั่นเปิดแผ่นดูที่บ้านและหลังจากนั้นเขาก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ทำหนังเกี่ยวกับศาสนาด้วยเสร็จแล้วก็มาทำการเมืองค่ะที่ไหนใช่นั่นแหละก็เห็นเขามาหลายภาพอยู่หลายบทบาทไม่ใช่หลายภาพเห็นเขามาในหลายบทบาทครับค่ะวันนี้ก็แถลงขายก๊อกนะก็จะไปอยู่กับพรรคคุณหญิงหน่อยตามคาดก็ตอนแรกเหมือนจะไม่ไปแต่สุดท้ายเขาก็บอกเขาถูกบีบสารพัดเขาก็เลยต้องไปก็ไม่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเตรียมคนอื่นมาแทนแล้วก็รู้ๆกันอยู่ตัวเองก็ไปเคลื่อนไหวเห็นเขาบอกว่าก็ไม่มีป้ายที่แปะชื่อเพื่อไทยแล้วล่ะก็แล้วแต่ว่าจะช่วงชิงใครจะช่วงชิงอธิบายที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองว่าไงผมคิดว่านาทีนี้นะค่ะแต่ว่าถ้าดูจากเหตุการณ์ข้อเท็จจริงแล้วยังไงก็ต้องแยกกันนะพี่เดชันดูเรื่องของกฎหมายกัญชามันจะเป็นยังไงต่อฮะอ๋ออันนี้จบฮะจบข่าวทีนี้การที่จบข่าวเนี่ยและประเทศไทยกัญชามันก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไปแล้วแต่ในทางกฎหมายก็ไม่มีกฎหมายฉบับแม่ดูแลอยู่กันด้วยประกาศกฎกระทรวงเป็นเรื่องหัวแตกกันไปเรื่อยๆแบบนี้ท่านถามว่ามันดีหรือไม่ดีกันแน่กับสิ่งที่กำลังทำกันอยู่มันไม่ดีแล้วมันก็จะอยู่ในสภาพที่เคว้งคว้างก็คือว่าคนที่บอกว่ากัญชามีประโยชน์คุณก็ทำมันไปดิไม่มีใครห้ามก็ใช้ไปหาเสียงใช้ไปพูดโฆษณาไปได้คนที่บอกว่ากัญชาเป็นโทษคุณก็ไปโจมตีของคุณดิเพราะมันก็มีส่วนที่เป็นโทษอยู่เพราะทุกคนก็ไปเลือกเอาว่าจะพูดถึงกัญชาในมิติยังไงซึ่งมันจะต่างจากกฎหมายออกมาแล้วนะถ้ากฎหมายออกมานี่มันต้องมีแนวในการปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแนวอะไรที่ชัดเจนมันจะควบคุมมันไม่ควบคุมมันจะคุณหรือโทษอะไรต่างเนี่ยก็เป็นเรื่องถกเถียงมันก็จะเป็นบรรยากาศที่เคว้งคว้างสำหรับประชาชนว่าจะเชื่อใครจะฟังยังไงก็มีทางเดียวก็คือต้องเอาประสบการณ์ส่วนตัวเข้าไปจับคนที่เห็นพิษภัยก็รู้สึกไม่พอใจก็ต้องโจมตีกลัวลูกหลานวิตกกังวลแทนลูกหลานก็ต้องโจมตีแต่คนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกันเรื่องนี้มันเป็นธุรกิจเป็นรายได้เป็นอนาคตเขาก็ต้องเชียร์เพราะเขาคิดว่าเออนี่จะเป็นไอ้ธุรกิจใหม่เป็นช่องทางใหม่ที่จะสร้างเงินสร้างอาชีพเขาก็เชียร์อยู่แล้วเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียกับการที่กฎหมายนี้ไม่ผ่านนะฮะข้อเสียก็คือ เข็มมุ่งเนี่ยมันไม่ชัดเจนแต่บางทีถ้ามันชัดเจนไปมันก็เปิดอลังฉางไปหน่อยคืออย่างนี้ฮะถ้ากฎหมายผ่านเนี่ยนักการเมืองที่คิดว่าจะไปหาเสียงถึงข้อเสียเนี่ยพูดไม่ได้เลยครับเพราะว่ากฎหมายมันได้ผ่านสภาไปแล้วเขาก็จะบอกแล้วคุณทำหน้าที่ในสภาหน้าที่ยังไงทำไมปล่อยให้กฎหมายนี้ผ่านเพราะฉะนั้นก็พูดได้ว่าก็เพราะเห็นมันไม่ดีสิถึงไม่เหมือนครับเราถึงไม่ยอมผ่านเพราะฉะนั้นสมัยหน้าเรื่องเราไปเนี่ยเราจะต่อสู้ให้มีการยกเลิกให้มันกลับเป็นยาเสพติดอีกก็ต้องว่ากันกันไปคือไม่พูดในแง่ที่ว่ามันดีหรือไม่ดีก็ได้พูดในแง่ที่ว่ามันยังไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศนี้ว่ามันดีจริงๆกฎหมายที่ออกมันไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็มองในแง่ดีมันก็ดีตรงที่ว่ามันยังสามารถเบรกข้อมูลกันได้อยู่มันจะสามารถทำให้นักการเมืองไป
ไปเอาไปสุดทางสร้างประเด็นไปสร้างประเด็นอะไรต่างๆที่จะใช้หาเสียงได้ครับใช่ค่ะยังไปสุดทางก็ไม่ได้เว้นแต่ว่ามันมีจุดข้อโหว่แหว่งอะไรบางอย่างที่ต้องใช้กฎกระทรวงอะไรไปอุดอีกครับนะฮะพี่สันได้เดินเที่ยวสุขุมวิทบ้างไหมคะไม่ทำไมไม่แทบจะไม่ได้เดินเลยไม่ต้องเข้าซอยนะคะอเอาตั้งแต่ซอย29เป็นต้นไปก็แล้วกัน29มันจะ3ตึกนะคะพี่สันดูเลยก็ฝั่งซ้ายนะถ้าจะไปฝั่งซ้ายฝั่งแอมบาสเดอร์เนี่ยดูไปเรื่อยๆตั้งแต่แยกอโศกเลยนะคะพี่สันจะเห็นห้องดีๆริมไม่ต้องเข้าซอยเลยค่ะริมถนนเนี่ยค่ะแล้วมีต้นกัญชาตั้งในห้องเลยค่ะเดือนไปกลางวันก็เลยไม่เห็นเท่าไหร่เขาบอกถ้าตอนเย็นน่ะพี่สูงขึ้นข้างหน้าโอเคครับดิฉันก็เลยเข้าใจไงว่าอ๋อผลประโยชน์มันสูงขนาดนี้ครับเขาถึงได้ทำกันค่ะฮะตกลงดูหนังเรื่องไทยมาสาดจบยังฮะเด็กที่บ้านไปหาร Netflix กับเพื่อนมันมีคนนึงยังไม่จ่ายโอเคโอเคนี่พูดจริงๆเรื่องจะถามว่าจ่ายคนเดียวไม่ได้เท่าไหร่ไปหารกับเพื่อนแล้วไอ้นั่นมันก็ไม่จ่ายเรื่อยเลยยังดูติดอยู่ครึ่งเรื่องเนี่ยยังดูต่อไม่ได้โอเคโอเคค่ะเพราะว่าถ้าจบกันถ้ามีพล็อตเรื่องเนี่ยกรุงเทพเนี่ยต่อไปสร้างตอนต่อไปอาจจะต้องมีเรื่องมารีวันหน้าอะไรกันเป็นตัวละครสำคัญด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเหตุการณ์สำคัญครับใช่ค่ะพูดแล้วก็อายจริงๆเลยเรื่องเด็กทุกเนี่ยไม่ได้ดูมา2วันละครับนะฮะเรายังมีเรายังไม่ได้คุยเรื่องต่างประเทศเรื่องต่างประเทศวันนี้มีข่าวดึงนะคะพี่เอกสารครับก็คือแม่ชีอังเดรเนี่ยโอ้ที่ว่าอายุมากใช่ไหมอายุเป็นร้อยอายุ118ปีตอนนี้เป็นบุคคลที่อายุมากที่สุดในโลกเสียชีวิตค่ะท่านเกิดที่ตอนใต้ของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2447น่ะรายงานข่าวเนี่ยแล้วก็จากไปอย่างสงบจริงๆนะคะคือหลับแล้วก็ไปเลยโอ้มีบุญเลยมีบุญมากใช่ค่ะในบ้านปลายชีวิตเนี่ยท่านอยู่ที่บ้านพักคนชราที่เมืองตูลงค่ะแล้วก็โฆษกของบ้านพักคนชราที่แซงแคทเธอรีนลาบูบอกว่ามันเป็นความโศกเศร้าอย่างยิ่งแต่ก็เป็นความปรารถนาของเธอที่จะได้ไปอยู่ร่วมกับพี่ชายผู้เป็นที่รักเธอเนี่ยเป็นบุคคลที่อายุมากสุดในโลกก็เพราะว่าคาเนะทานากะสตรีญี่ปุ่นที่มีอายุมากที่สุดในโลกในวัย119ปีเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วอ๋อเสียชีวิตก่อนเธอใช่เมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาเธอก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยอายุ118ปีค่ะก็ยังอยู่ในฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ค่ะเธอเติบโตเดี๋ยวนะคะประวัติของเธอก็คือว่าเธอเล่าในวันเกิดครบรอบ116ปียังเล่าได้นะคะ116ปีเนี่ยบอกว่าหนึ่งในความทรงจำที่เธอชอบที่สุดก็คือตอนที่พี่ชายคนที่สองของเธอกลับมาบ้านเมื่อตอนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะโอ้โหคือเพราะมันเป็นเรื่องหนึ่งเก้าสามสิบกว่าในครอบครัวต่างๆอ่ะจะมักจะมีคนตายสองคนแทนที่จะมีคนอยู่และกลับมาทั้งสองคนแต่เธอได้พี่ชายกลับมานะแล้วเธอก็เคยทำงานเป็นผู้ดูแลลูกๆให้กับคนที่มีฐานะในปารีสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอบอกว่าเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดก่อนที่เธอจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเมื่อตอนอายุ26แล้วก็เข้าร่วมกับคณะแม่ชีเพื่อการกุศลในตอนอายุ41ปีค่ะนะฮะค่ะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาครับ 20:59 นาทีเดี๋ยวเราพบไปทีก็สัปดาห์หน้าวันจันทร์หลังตุ๊กจีนเช้านะคะครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชยาและอัญชลีพรกุสุมคุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว